เมียหรือผัวเนี่ยนะครับเองโดนของแล้วสูตรสำเร็จนะครับของพวกหมอกรรมรอนะครับผมวันนี้ก็มีคนโทรมาหาเป็นพี่ท่านหนึ่งที่อยู่จังหวัดตรังนะครับมีความทุกข์นะครับบอกว่าเมียหลวงไปดูดวงมาหาว่าเขานะครับทำของใส่สามีตัวเองนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำเลยทำไมเขาถึงพูดแบบนี้นะครับผมก็บอกอย่าไปซีเรียสอย่าไปสนใจนะครับสำหรับคนที่โดนทักหรือว่าเราไม่ได้ทำนะครับพยายามอย่าไปดิ้นอยู่เฉยๆนะถ้าเราไม่ได้ทำนะครับก็คือไม่ได้ทำมันจะพูดอะไรก็ช่างมันนะครับบอกหัวให้หัวมึงมายืนยันว่าที่มึงมาอยู่กับกูนี่มึงถูกของหรือว่าหัวมึงมาหลงมาไหลกูเองอะไรก็ว่านไปนะครับนี้ค่อยเข้าเรื่องในเรื่องนะครับเดี๋ยวยังไงทักทายกับสมาชิกก่อนแล้วกันสวัสดีพี่พีระเทพนะสวัสดีพี่สุบินสวัสดีพี่สาราเปาสวัสดีพี่สงวนสวัสดีพี่สถิตสวัสดีพี่สายสีมุกสวัสดีพี่ศิรกรสวัสดีพี่สมพี่สวงนะครับสวัสดีพี่ยุทธนาครับสมนะครับอาจารย์นักก่อนเยอะๆครับผมนะสวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็น็อกนะครับแปลกมากเลยครับผมไล่ไปเมื่อวานเนี้ย3เคสนะครับหลับเลยนะครับหลับเลยนะหลับไม่รู้เรื่องเลยนะครับตั้งแต่ตอนคืนแล้วหลังจากไลฟ์สดจบไปปั๊บผมก็นอนหลับวันนี้มาก็หลับอีกนะครับเหนื่อยครับเสียแรงมาเยอะเลยครับ3เคสเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็น3เคสหนักๆเลยนะครับที่ผมไล่ไปนะครับขนาดแค่ประมาณ3เคสเองนะครับผมยังเหนื่อยเลยบอกโอ้โหเคสนึงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนึงตก3ชั่วโมงอ่ะนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยมั้ยเหนื่อยนะของพวกนี้นะครับยังไงก็เหนื่อยแน่นอนนะครับที่บอกถ้าเกิดใครลองมาทําดูนะครับจะรู้เลยนะว่ามันเสียพลังไปเยอะนะครับสําหรับคนที่ไม่เป็นมิจฉาชีพนะเป็นมิจฉาชีพก็เป่า2ทีนะครับก็โอเคนะไม่เหนื่อยอะไรมากสวัสดีพี่จงกลนี่มีละหงครับสวัสดีพี่พรธิศักดิ์สวัสดีพี่พุ่มพวงสวัสดีพี่ขาวสวัสดีพี่ที่ไรเตอร์นะครับสวัสดีพี่บุญเริ่มสวัสดีพี่ก๊อฟตะวันสารสวัสดีพี่อัมพันธ์สวัสดีพี่รัตนชัยสวัสดีพี่ทุกท่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีพี่รุจิพัฒน์นะครับสวัสดีพี่ธนพล150วิวแล้วนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะเดี๋ยวมาสักอีก 2-3 นาทีเดี๋ยวจะเข้าเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับว่าไอ้ที่ชอบไปโดนทักกันมาว่าผัวตัวเองเมียตัวเองเนี่ยนะครับไปโดนคนรักใหม่หรือว่าคนใหม่นะครับทำของใส่นะต้องไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับไม่งั้นผัวก็จะไม่มีทางกลับมาหรือไม่ก็จะกินลึกเข้าไปในกระดงกระดูกอะไรแล้วแต่ที่เขาจะอ้างนะครับสรรพคุณต่างๆมากมายแล้วก็หลอกให้หมดเงินหมดทองกันไปเยอะแยะนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้ผัวและเมียตัวเองกลับคืนมากลับเสียแต่เงินแต่ทองนะครับบางคนหมดหลักพันบางคนหมดหลักหมื่นบางคนหมดหลักแสนบางคนหมดหลักล้านนะครับจริงๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนยอมเสียนะครับคือเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวเสียเมียให้ใครนะมันเป็นคำนี้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ดีเลยนะไม่รู้ว่าใครเคยเป็นบ้างนะครับแบบนี้นะคำนี้นะเสียทองนะครับเสียทองเสียเงินนะครับเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวเสียเมียให้ใครนะครับกูยอมนะรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกไปหาหมออะไรต่างเพื่อความสบายใจนะไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรนะเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันครับเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันนะสวัสดีครับพี่อริยาโตจันนะครับสวัสดีพี่ดวงสมรศักดิ์เพชรนะสวัสดีพี่สมโพธนะครับสวัสดีพี่เยาวรักษ์สวัสดีพี่ขาวพักผ่อนมากครับอาจารย์โอเคครับตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วครับตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วนะจะไปหาอาจารย์ได้ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ผมรับแต่เคสด่วนๆนะครับเคสที่ไม่ด่วนผมไม่ได้รับเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่ามันติดเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองกับโรคระบาดนะครับถ้าเกิดผมรับช่วงนี้คนก็จะเยอะมากผมเลยเลี่ยงที่จะไม่รับในตอนนี้นะครับไว้รับแต่เคสที่เร่งด่วนวันนึงก็ประมาณสัก3คนนะครับถ้าเกิดดูเห็นปุ๊บเนี่ยวันนึงเนี่ยนัดมาคนละเวลานะครับเพื่อเป็นการไม่รวมนะครับถ้าเกิดคนมีไข้หรืออะไรต่างก็จะไม่รับนะเพื่อทำตามนโยบายนะครับเพราะว่าตัวผมบอกแล้วว่าไม่ได้หากินทางนี้อยู่แล้วนะครับถ้าคิดว่าหากินทางนี้ผมก็ต้องรับนะเพราะรายได้หลักของนี่นะถูกไหมกูต้องรับเงินรับคนนะเพราะผมเห็นคนเป็นลูกค้าไม่ใช่ครับผมเห็นคนหรือลูกศิษย์ที่มาผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์จริงๆนะต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆนะครับสวัสดีครับสายลมผู้หวังดีสวัสดีพี่วาลุนีนะครับสวัสดีพี่นงวันนะสวัสดีพี่สมบูรณ์นะครับสวัสดีพี่มาเมนะครับสวัสดีพี่ทิติพนภากานะโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้าเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับในที่นี้ครับยอมรับแบบแมนๆยอมรับแบบสาวๆเลยนะครับแบบผู้หญิงแบบผู้ชายเลยว่าใครเคยมีประสบการณ์ในการกระทำวิธีโดยการเรียกคนรักกลับมาบ้างครับมีไหมยอมรับมาเลยไม่ต้องอายครับห้องแห่งนี้เขาเป็นห้องที่เราต้องการที่จะแลกเปลี่ยนและเรียนรู้นะครับสิ่งของศาสตร์ลี้ลับต่างๆที่เคยประสบหรือเคยกระทำมานะครับใครเคยไปทำบ้างครับพิธีกรรมเหล่านี้นะครับที่ว่า
ผัวทิ้งเมียทิ้งแล้วไปพึ่งหมอไสยศาสตร์แล้วทำเขาให้กลับมาหาเราดั่งเดิมมีไหมครับถ้ามีกดเลขหนึ่งครับผมจะขอบคุณมากเลยที่ว่าท่านคือผู้กล้าคนหนึ่งที่กล้าตีแผ่นะครับว่าเออเฮ้ยว่าสิ่งเหล่านี้นะครับของจริงก็มีของไม่จริงก็เยอะนะครับที่บอกจุดเทียนเวียนวนแรงต่างนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมนะนอกจากมึงฟุกจริงๆนะครับอ่ะมีไหมถ้ามีกดเลขหนึ่งครับผมอยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้กล้านะครับนะเป็นแมนเลยกูรักเขามากเลยเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียเมียให้ใครนะครับมีหรือเปล่านะในที่นี้กดเลขหนึ่งครับกดเลขหนึ่งเลยกดเลขหนึ่งเลยนะครับผมเขาทักมาครับแต่เยอะแยะหรือไม่ก็ไม่ยอมเสียเงินแต่ว่าไปดูหมอทักมาว่าผัวโดนของเมียโดนของก็ได้ครับกดเลขหนึ่งก็ได้นะครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เขินมากนะเดี๋ยวหาว่าเขินอะไรต่างๆนะเอากดเลขหนึ่งเข้ามาครับกดเลขหนึ่งเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคครับเข้ามาแล้วขวากดไลค์กดแชร์ครับใครจะโทรมาแชร์ประสบการณ์ก็กดที่เบอร์โทร0924419090นะเบอร์โทรผม0924419090ครับพี่ขุนใจดีแล้วหล่อมาเจอข้างในครับโอเคครับพี่นกครับมีหรือเปล่าเงียบเลยนะครับดูท่าไม่กล้ายอมรับกันแน่เลยแต่ถ้ายอมรับนี่จะแมนมากเลยนะครับจะได้พูดคุยกันนะสวัสดีพี่ดวงมณีโคเกโคเกษมนะครับผมอ้าวไม่เป็นไรครับไม่มีก็ไม่มีครับจะถูกของหรือไม่ถ้าย้อนเวลาไปได้คงไม่ดึงไว้หรอกค่ะเพราะถ้าเขารักเขาคงไม่มีคนอื่นก็ถูกครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ปาจินมีฝนครับโอเคครับปาจินมีฝนนะก็ง่ายๆนะครับผมหลายคนนะครับไม่รู้จะพึ่งอะไรผมก็สงสารนะถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกมันก็คือที่พึ่งแต่ว่ามันเหมือนกับผีซ้ำด้ามพลอยครับผัวก็ทิ้งเมียก็ทิ้งแถมไปเจอหมอไสยศาสตร์หลอกเงินหลอกทองมากมายนะครับมันเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วว่าผัวเองโดนของเมียเองโดนของนะทำให้หลงต้องรีบมาแก้นะตอนแรกก็ไม่แพงหรอกนะครับแต่แก้หลายครั้งแต่หลายคนมากเลยนะครับบางทีแก้เสียเงินเสียทองไปหลายหมื่นมากก็ไม่กลับมานะครับเยอะแยะมากมายกับสิ่งเหล่านี้นะครับผมอย่าไปหลงเชื่อหรือว่าอย่าไปเชื่อนะครับอะไรแบบนี้นะเอาไว้ง่ายนะครับถ้าเกิดทำได้แล้วค่อยจ่ายเงินอันนี้โอเคก็มันก็ไปดิก็คิดว่าถ้าเกิดทำได้ 100% ที่ผมบอกนะคุณก็ไปหาเอาคุณโฆษณาชวนเชื่อว่าหัวคุณเมียคุณจะกลับมาภายใน3-7 วันอย่างนั้น3-7 วันเนี่ยทำสัญญากันเดี๋ยวนะสัญญาถ้าเกิดกลับมาจริงข้าไม่โกงหรอกนะครับก็จะให้เงินแน่นอนนะครับหรือมีการมัดจำก็ได้อย่างมัดจำไป100,000ก่อนแล้วกันลองทำดูพิธีอะไรเดี๋ยวข้าจะซื้อพวกค่าครูค่าคายของเขิงอะไรต่างๆมาให้นะหลังจากนั้นถ้าเกิดผัวกูเมียกูกลับมาแล้วกูก็ให้เงินก้าวัดหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นครูบาอาจารย์ที่แน่จริงคนที่รับส่วนใหญ่นะครับประมาณ 99.99% หรือ 100% เลยไม่กล้าหรอกนะครับเพราะอะไรเพราะมันอยากได้ตังค์ครับอยากได้เงินนะอยากได้เงินกับความมืดบอดในด้านความรักของมนุษย์นะครับหรือว่ากิเลสและตัณหากองหนึ่งที่ตัดยากที่สุดเป็นกองสุดท้ายนะครับที่ใครตัดได้นะครับคงจะไปถึงนิพพานได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องกามะตัณหาหรือว่ากามอารมณ์นะครับในโลกใบนี้ใครจะเถียงครับไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับไม่ชอบเรื่องนี้บ้างนะครับตัวกูโคตรชอบเลยถูกป่ะตัวผมก็ชอบตัวใครก็ชอบถูกมั้ยเรื่องกามตัณหามันคือความสุขอย่างนึงนะครับหรือว่าหัวใจดวงที่2ที่เราขาดไม่ได้เลยดีกว่านะครับในชีวิตคู่หรือว่าชีวิตประจำวันนะครับผมนะจริงมั้ยหรือว่าใครจะเถียงว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบนะมึงอย่ามาดัดจริตนะครับว่าไม่ชอบนะเออถ้าชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบถูกป่ะส่วนใหญ่นะครับ99.99% ถ้ามึงไม่ตายด้านนะยังไงก็ชอบแน่นอนนะครับเรื่องพวกนี้นะมันก็ทำให้เป็นกิเลสกองที่ตัดยากที่สุดจริงๆนะไม่ว่าจะหญิงหรือชายนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้นักรบนะครับเสียชีวิตหรือว่าหลงกลเยอะที่สุดเป็นสิ่งที่ทำให้เสียผู้เสียคนมากที่สุดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะบางคนนะครับเสียดีทุกอย่างนะครับมาเสียเรื่องพวกนี้คือเรื่องความรักก็มีเยอะนะครับแปลกเหมือนกันนะทุกอย่างดีหมดแต่ผิดหวังทางด้านนี้นะครับทำใหสุขภาพจิตเริ่มเสียเสื่อมถอยบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าเป็นบ้าเป็นบอเลยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับพึ่งเรื่องไสยศาสตร์มากเกินไปนะครับเหมือนกับยึดมากเกินไปอ่ะติดมากเกินไปอ่ะไม่ปล่อยวางมากเกินไปนะครับผมนะอันนี้สวัสดีครับพี่คุณติดตามตลอดครับขอบคุณมากครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ FC ปทุมสวัสดีครับอยากพาแม่ไปหาอาจารย์จังเลยเพราะแม่โดนของกับแม่อาจารย์ที่ไหนก็ไม่หายครับผมนะรอหลังโควิดค่อยมาแล้วกันนะครับแล้วทีนี้นะครับที่มันทำกันหลายๆสำนักเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าผูกคุณนะผูกคุณบ้างบางทีเนี่ยนะครับทำปุ๊บนะครับข้ออ้างต่างๆนานาบ้างนะครับเดี๋ยวทำบางทีบอกอาจารย์ทำไมหนูไม่เห็นกลับมาสักทีหรอไม่เห็นนี่เดือนแล้วเออรอก่อน2เดือนแล้วรอก่อน3เดือนแล้วรอก่อนปี2ปี3ปีกูจนเบื่อเลิกทวงแล้วนะก็มาเห็นกลับมาสักทีจนมีคนใหม่นะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับบางทีก็ชวนเชื่อโฆษณาออนไลน์ต่างๆว่าสามารถทำออนไลน์ได้ผูกออนไลน์ได้ดูเทียนบางทีเอาเทียนมาเนี่ยกับเทียนญี่ปุ่นเนี่ย
เคยเห็นไหมที่ใส่แก้วเป๊กแล้วเอาเทียนสีแบบสีแดงสีนู่นสีนี่สีนั่นมาเนี่ยผมว่าไอ้เชี่ยเทียนหาอะไรมันวะเดี๋ยวมันช่วยจุดอะไรมึงจุดมึงต่อให้มึงจุดเป็นหมื่นอันเนี่ยถามว่าถ้าผัวมึงไปเจอคนใหม่นะเฟี้ยวกว่าสาวกว่าเด็ดกว่าเนี่ยนะยังไงมันก็หลงลูกป่ะเออนอกจากมันจะโดนในฝั่งนั้นทิ้งมึงก็ไม่มีที่ไปมันถึงจะกลับมาคานมานะขอโทษมาถามว่าถึงวันนั้นปั๊บมึงเอามันเข้ามามันก็เป็นอะไรนะครับที่มันติดใจสะกิดใจจนวันตายเลยยิ่งเวลาทะเลาะกันอีกครั้งก็จะเอาเรื่องที่มึงเคยนอกใจเอาเรื่องที่มึงไปมีคนอื่นเอาเรื่องที่มึงไปเอาคนอื่นเนี่ยนะครับเอามาคุยกันนะผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับพยายามตัดใจเลยนะตัดใจดีที่สุดง่ายที่สุดนะครับผมนะหาใหม่บางทีเราจะได้เฟี้ยวกว่าดีกว่านะครับเจ๋งกว่าก็ได้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเปลี่ยนผัวกล้าที่จะเปลี่ยนเมียนะครับคนเรานะอย่าไปยึดติดหรือว่าแบบยึดแต่สิ่งเดิมๆที่มันไม่ดีนะครับผมนะอันนี้ฝากไว้นะครับสวัสดีครับมาแล้วครับขอบคุณไลฟ์สดในห้องนอนไลฟ์สดก็นอนเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมไลฟ์เสร็จก็นอนเลยนะของผมไลฟ์ง่ายๆครับสบายๆไม่ต้องจัดฉากมากครับผมส่วนใหญ่ชอบนะครับที่นอนนอนเสร็จก็หลับเลยนะครับไลฟ์เสร็จวันนี้แค่ตั้งอธิษฐานถึงท้าวเวสสุวรรณก็ทำให้การทำงานไปด้วยดีค่ะโอเคครับผมเธอปรึกษาการก่อนครับผมโอเคครับก็โทรเข้ามาแล้วกันว่าแม่เป็นไรนะอาจารย์ครับปุ๊บท้อง2ครั้งลูกก็ไม่อยู่ด้วยสักคนได้2ถึง3เดือนก็ออกหมดมีพระทักว่ามีสิ่งลี้ลับในร่างปุ๊บเขาไม่อยากให้อยากเกิดแต่เขาก็แก้ให้แล้วเกี่ยวกันไหมครับอยากเจออาจารย์ขุนนะครับผมชื่อขุนนะครับไม่ใช่ขุนนะ เอาเป็นว่านะครับมันก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นอะไรต่างๆก็ได้นะที่เราอาจจะไปพากแม่พากลูกพากลูกพากแม่ในอดีตชาตินะครับนะบางอาชีพนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะไปฆ่าลูกเขาฆ่าแม่เขาโดยไม่รู้ตัวนะบางทีเราเกิดมาพบนี้นะทำให้เรานะครับอาจจะผิดหวังนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องลูกก็มีเยอะนะคนที่เป็นแบบคุณพี่อะไรเนี่ยนะครับคุณพี่อะไรวะคุณพี่ปุ๊กกี้นะครับคุณพี่ปุ๊กกี้เนี่ยนะครับสมหมายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับของพวกนี้นะในมนุษย์เรานะครับหรือว่าในโลกเราใบนี้นะครับในโลกใบนี้มันมีอะไรที่มันแปลกประหลาดชีวิตเราดั่งละครนะครับถ้าเกิดเขียนออกมาเป็นหน้ากระดาษเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยนะครับไม่งอนหรอกนะครับชีวิตก็คือบทละครบทนึงที่เกิดขึ้นมาปั๊บมันจะมีตัวละครหรือว่ามีเวียนมีกรรมผูกกันต่างๆจะให้เจอวันนี้เจออะไรเป็นอะไรต่างๆผิดหวังสมหวังได้ไม่ได้นะครับผมพัดภาคเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่อารมณ์นี่เราจะสัมผัสได้ในแต่ละวันหรือแต่ละปีหรือแต่ละเดือนนะครับของพวกนี้นะก็ไปแก้แล้วเราสบายใจเราก็ลองดูก่อนแล้วกันแต่ถ้าเกิดโควิดหายเมื่อไหร่ก็มาเจอผมนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะเอากดไลค์กดแชร์ครับผมไลค์หน้าอาจารย์ช่วยนำเสนอการบูชาท้าวเวสที่ถูกต้องอยากทราบครับผมไม่ต้องไลค์หน้าหรอกไลค์นี้ก็ได้แล้วการบูชาท้าวเวสสุวรรณไม่ต้องอะไรมากมายท่านไม่ได้เยอะมนุษย์เรามันชอบเยอะเยอะก็บอกบูชาครับอาจารย์บูชาก็เลยถึงท่านดิทำบุญแรงต่างก็อุทิศให้ท่านถูกมาละเออนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมถ้าเกิดขนาดบูชานะสมมติถ้าเกิดขนาดบูชานะตั้งไว้กับบ้านเนี่ยคุณก็มีน้ำเปล่าคุณก็น้ำเปล่าให้ท่านก็ได้เป็นทุกวันนะครับคุณเอาผลหมากรากไม้หมูเห็ดเป็ดไก่ถ้าคุณได้โชคได้ลาภจากท่านคุณก็บวงสรวงเส้นก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งคุณจะทำบุญให้ท่านคุณก็ทำบุญให้ท่านนะครับท่านได้หมดแหละนะครับอะไรที่ทำด้วยใจท่านได้หมดหรือว่าคุณจะบูชาไว้เฉยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคนให้ท่านกินเยอะแยะมากมายคนมีเครื่องสังเวยให้ท่านก็เยอะคนบนโลกใบนี้บูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับเยอะมากไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนต่างประเทศก็บูชานะครับอย่าไปยึดติดแค่คุณบูชาท่านแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจแล้วพยายามทำบาปให้น้อยที่สุดแค่นั้นท่านก็ระลึกถึงได้แล้วเออเฮ้ยสิทธิ์กูคนนี้นะไอตัวนี้นะครับคนนี้นะเป็นคนดีนะครับเดี๋ยวจะประทานพรให้พยายามนะครับขอบอกว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะขอให้ปู่ประทานพรให้ทรัพย์สมบัติต่างๆอะไรก็ได้เพราะปู่รวยแล้วปู่มีเยอะแล้วปู่เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยขอให้ปู่ประทานมาให้ข้าน้อยบ้างก็ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับผมการบูชาง่ายๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจากไหนครับครับผมโทรจากกรุงเทพครับครับผมชื่ออะไรครับผมวันเสาร์ที่ผ่านมาผมสังเกตอาจารย์นะครับว่าอาจารย์กำลังทำพิธีรักษาคนอยู่ครับครับแต่ผมก็รอจังหวะว่าอาจารย์จะเรียกชื่อผมเข้าไปผมก็รออยู่สักระยะหนึ่งผมก็ตื่นจากความฝันขึ้นมาครับอาจารย์ครับก็เป็นนิมิตดีมากนะผมว่านะผมได้เจอกันตั้งใจต
ั้งใจจะไปหาอาจารย์อยู่แต่ว่าผมก็ติดโทรมาครั้งที่สองนี่ครับอาจารย์ครับผมอยากเจอผมเรื่องอะไรเอ่ยผมก็อยากปรึกษาอาจารย์ให้อาจารย์ดูให้หน่อยว่าผมตอนสมัยผมอยู่สกลนครนะผมเข้าใจว่าผมถูกไอ้ถูกคุณไสถูกอะไรนะครับมนต์ดำมนต์อะไรนะครับเพราะว่าหมอธรรมที่อยู่บ้านตรงข้ามผมเนี่ยเขาเป็นหมอธรรมรักษาคนนะครับผมแต่ผมก็ไปให้องค์พ่อพรหมรินทร์ดูให้ท่านก็บอกว่าถูกกระทำมาตั้งหลายปีว่างั้นเดี๋ยวก่อนนะลองนี่ก็เลยร่วมรูปดำดอนลองเล่าลองเล่าย้อนความกลับไปแล้วกันว่าใครเป็นคนทำพอทราบไหมแล้วเขาทำในรูปแบบไหนอาการเป็นอย่างไรเล่ามาให้ละเอียดคือเขาจะทำให้ผมนี่เจออุปสรรคทุกอย่างคือหากินไม่คล่องครับผมนี่คือจะกินเงินกินทองผมนะครับสังเกตดูทำมาหากินยังไงก็ไม่ขึ้นไม่เกินขนาดผมเป็นคนธรรมะธรรมโมนะจะโดนบาดครอบไปหรือเปล่าผมไม่ได้ฮะอะไรครับเขาครอบไปหรือเปล่าเอาบาดครอบอย่างเงี้ยหรือเอาอะไรที่มันครอบไว้ทำให้ทำมาหากินไม่ขึ้นอะแล้วมันก็มีหลายศาสตร์อยู่อะพวกนี้ต้องแก้นะครับก็เลยว่าก็มีคนเป็นเขยบ้านนั้นเขาเอาดอกไม้เอาอะไรไปก็ทิ้งบูชาหมอทำอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ทำด้วยกับเขาหรอกเพราะผมก็มาทางพุทธทางสายขาวทางอะไรนี่แหละครับก็ปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเขาจะทำให้ผมเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดนะครับผมคือสรุปใครได้ป่วยง่ายๆคนที่ทำก็น่าจะเป็นคนในครอบครัวที่รู้จักกันหรือเปล่าเป็นเกี่ยวกับพ่อตาแม่ยายหรือเปล่าหรือไงเดี๋ยวนะผมหมุนพัดลมไปก่อนผมพัดลมมันแรงไปเลยได้ยินไม่ค่อยถนัดอ๋อเอาพัดลมมันแรงคือ คนที่ทำเนี่ยก็เป็นพ่อหมอทำเนี่ยเป็นพ่อตาเราหรือไงเป็นเพื่อนบ้านนะครับผมอ๋อครับแต่เขาตายแล้วนะตอนนี้ตายแล้วครับท้องแตกตายท้องแตกตายครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนท้องแตกตายนี่ยังไงเนี่ยแดกเยอะหรือไงหรือเป็นอะไรหรือเป็นมะเร็งตับแตกตั้งเลยครับผมแตกดังแรงมากเลยครับเฮ้ยจริงเหรอก็เลยได้ปรึกษาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อรักษาคนเขาทำใส่คนใช่เออเขารับกรรมแล้วก็เลยครับก็เลยว่าชีวิตผมก็เลยลุกนอนดอนแล้วก็เมียผมก็ไปดีชู้แล้วก็ครอบครัวก็เลยล้มละลายครับแต่ผมก็ไปให้พ่อพรหมรินทร์ช่วยมาแต่ไหนแต่ไรท่านก็บอกว่าสู้กันมาสิบกว่าปีว่างั้นมันก็เหลือสาอยู่มันยังออกไม่หมดว่างั้นเพราะโดนของที่หัวว่างั้นมันคำเข้าทางไหนฮะมันเอามาจากไหนมากับลมหรือไงอะไรนะมันมากับลมหรือไงไปทักเข้ามาหรือไงหรือว่ามาแบบไหนเข้ามาในตัวเราเขาได้บอกไหมเขาปล่อยของเข้าว่างั้นนะครับผมเป็นมาทางลมเพลลมพัดด้วยครับผมเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเนี่ยไอ้หมอคนนี้ที่มันโดนท้องระเบิดแตกตายนี่แสดงว่ามันก็ไปโดนอะไรสักอย่างนึงบางอย่างเนี่ยทำให้กรรมตามสนองมันนี่ถูกไหมครับผมก็คิดอย่างอาจารย์ว่าเหมือนกันแต่ผมก็รอดพ้นมาจากบุญบารมีของหลวงปู่ภูพานด้วยครับผมก็ดีแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิบางทีอาจจะเป็นวิบากกรรมก็ได้อย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไปยึดว่ากูชีวิตกูที่เป็นแบบเนี้ยมันโดนคุณใส่ทั้งหมดโดนครอบทั้งหมดของบางอย่างอาจชีวิตคู่เนี่ยอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมถูกป่ะล่ะครับดวงเราเนี่ยเขาอาจจะมาให้เราบวชก็ได้อาจจะไม่ให้เราครองเพศคารวาสก็ได้เข้าใจไหมเขาอาจเขาอาจจะขีดเราว่าเฮ้ยเราต้องอยู่ในพระเหลืองอะนะต้องบวชอ่ะต้องเผยแผ่ศาสนามันถึงจะดีอ่ะบางทีแบบต้องผิดหวังในความรักซ้ำๆซากๆอยู่ในเหมือนกับอยู่ในแบบเพศคารวะต่างๆบางทีมันก็ร้อนรุ่มเบื่อเวลาไปบวชหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันเย็นนะลองสังเกตดูแล้วกันเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดแก้ได้หรือว่าถ้าเกิดโดนถ้าเกิดมันยังไม่หมดเดี๋ยวผมจะแก้ให้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนจังหวัดผมอยู่กรุงเทพครับผมมาทำงานรับจ้างอยู่กรุงเทพครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวถ้าเกิดหลังโควิดหายเนี่ยก็มาเจอกันเข้าใจไหมเดี๋ยวจะดูให้รู้ว่าก็เลยอธิษฐานจิตว่าเผื่อเจอครูบาอาจารย์ที่หรือเป็นฆราวาสที่
คยทำบุญร่วมกันมาก็จะผ่อนคลายจุดนี้ได้ลงได้บ้างก็เลยว่าที่ฐานจิตอยู่ก็เลยมาในมิตรเห็นอาจารย์นี่ละอืมไม่เป็นไรดูให้ไม่ซีเรียสหรอกครับเดี๋ยวก็เลยว่าพอไปกลับบ้านตอนนั้นตอนผมเป็นโฟร์แมนนะผมก็เป็นคนที่ทำมาหากินเก่งหรอกแต่ว่ามันกินเงินกินทองผมนะมันมีแต่ทำให้ลูกเต้าผมเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยนะฮะพอวันพระมามันจะเป็นรอยอยู่เท้าอยู่ตรงขาตรงอะไรลูกผมนะตอนที่ผมลูกเล็กๆอยู่ผมก็มาหาพ่อพ่อวิริมบอกว่ามันทำลูกไม่ได้มันทำลูกของคือลูกเราอะลูกว่างั้นทำลูกเราเองตับก็เลยว่าเป็นมันส่งตะขาบมาทำนั้นอย่างนั้นแต่มันก็ตายไปแล้วหมอทำคนนี้ขอมาจากค้าตายแล้วครับตายตอนนี้ถ้าอายุอยู่ก็ประมาณ87-88นั่นแหละโอ้เอามันคงเป็นปอบแล้ววันนี้นะเออครับคงจะเป็นปอบแล้วก็เลยว่าตอนนี้พ่อผมมารินท่านก็อายุมากแล้วมันร่วม90แล้วที่พระท่านรักษาโรคให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยที่หายมาผมก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านอยู่ก็เลยเพิ่งใบบุญท่านแล้วก็มีหลวงปู่ภูพานองค์หนึ่งนั่นแหละที่ช่วยมาจนทุกวันนี้นะครับผมเอาไว้ถ้าเกิดยังไงไม่มาหากันเดี๋ยวจะช่วยโอเคไหมฮะครับก็ดีครับอาจารย์ว่าได้คุยกับอาจารย์แล้วรู้สึกว่าจะเอาหายหายหายแน่นอนเชื่อผมนั่นดีอยู่เชื่อผมหายแน่นอนโอเคนะขอบคุณมากนะหายแน่นอนนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ว่านะคนนะครับโดนกระทำนะโดยที่คนที่เขามีวิชาอาคมอาจจะหมั่นไส้อาจจะไม่ชอบอาจจะโดนว่าจ้างอะไรหลายๆอย่างนะครับของพวกนี้มันก็มีอยู่จริงนะแต่ว่าคุณใสนะครับในการแย่งคนรักมีไหมมีแน่นอนหลายๆคนก็มาหาผมก็โดนคุณใสนะโดนคุณใสที่แย่งผัวแย่งเมียแย่งนู่นแย่งนี่แย่งนั่นแต่พวกนี้คือคุณใสที่แรงนะครับแรงที่ออกมาง่ายไม่ใช่แบบที่คุณจะไปนั่งทำเล่นกันไปนั่งจุดนู่นจุดนี่จุดนั่นนะครับในการทำหรือกรรมวิธีในการทำเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดและซับซ้อนนะครับมันไม่ได้ทำเยอะนะครับของพวกนี้แล้วไม่ใช่ว่าทำแบบมันเยอะเหมือนกับตลาดหรือธุรกิจนะครับของพวกนี้นะเขาจะเลือกทำเขาจะดูดวงดูวันเดือนปีเกิดมีสิ่งของมีอะไรต่างของเขาทำไม่ใช่ว่าเอารูปเขามาประกบกันนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เด็กๆแล้วครับผมในพวกนี้ในตำราใน Google นะแต่ถ้าเกิดของจริงปั๊บนะครับมันลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากกว่านี้นะครับของที่แรงนะครับผมบอกแล้วของที่แรงที่สุดนะครับหรือว่าแรงจริงคือของที่มีผีมีวิญญาณที่พวกมดหมอผีเนี่ยเลี้ยงไว้แล้วมากระทำเนี่ยอันนี้แรงจริงถ้าเกิดคุณได้ดูประสบการณ์หรือดูแรงต่างนะครับในคลิปวิดีโอนะครับในเพจที่ผมไล่เนี่ยที่แรงที่ผมแก้เนี่ยมีผีทั้งนั้นนะครับผีตายหงที่ถูกบังคับมากระทำคืออะไรกระทำอยู่กับในตัวเมียในตัวผัวหรือว่าในตัวเมียหลวงเมียน้อยต่างๆนานาที่เรื่องรักๆใคร่ๆผัวเมียนะวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียนะเรื่องความรักเรื่องสิ่งที่ต้องการแย่งมาแย่งชิงโดยที่ไม่ผิดกฎหมายไงโดยที่กฎหมายไม่สามารถที่จะเล่นงานได้คือเรื่องไสยศาสตร์สิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นที่ทุกคนยอมเสียที่ว่าถ้าเกิดได้เข้ามาแล้วกูคุ้มกูมีความสุขกูได้เข้ามากูไม่สนเลยว่าคนคนนึงน่าจะทนทุกข์ทรมานมากเพียงใดดูหลายๆคลิปเอานะเมื่อวานคือคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคลิปที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะเมื่อวานเนี้ยนะครับถ้าเกิดใครได้ดูหาผมเนี่ยนะอย่างพี่ปาราต้าเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะทำไปแล้วหายไปแล้วมันก็ยังเติมเขาอีกเออแปลกไหมล่ะยังลองเออเอาดิแน่ก็อยากลองอีกคนนึงก็เป็นคนงานต้องการที่จะได้คือต้องการคือเหมือนกับอัพตัวเองอ่ะมันเป็นคนงานประเทศเพื่อนบ้านอยากจะอัพตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้างานมั้งต้องการที่จะแย่งผัวชาวบ้านเขาหน้าตานี่ขี้ริ้วขี้เหร่ที่เขาบอกนะคุณพี่อมน้อยที่มาเห็นนะขี้ริ้วขี้เหร่ไม่สวยเลยนะครับนะแต่ว่าตัวพี่ผู้ชายที่มาหาผมเขาก็มานะสามีเขานะเออเขาก็มาหาผมแล้วก็ไปหลงรักเขาได้ยังไงฮะรักเขาได้ยังไงถูกไหมกระวนกระวายเพราะอะไรเพราะมนต์ดำและคุณใสนะครับอันตรายที่สุดผมบอกแล้วว่าอย่าไปกินอะไรซีสัวการรับเข้าไปทางกินคือมันเข้าไปร่างกายโดยตรงนะหนักกว่าลมเพลมพัดนะการที่ว่ารับเข้าไปในกินอยู่ในอาหารน่ะอย่าไปกินอะไรที่มันซีสัวมากมายโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพกลางคืนนะผมมักจะเตือนเสมอนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีผัวคุณมีเมียหรือว่าคุณมีคนรักอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดแขกเหลือแรงต่างให้คุณแดกคุณกินแรงต่างปั๊บพยายามเลี่ยงมีแก้วไว้2แก้วนะครับอมไว้แล้วบ้วนก็ยังโอเคอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณเกินแดกตะพื้นตะพือนะครับรับรองนะครับยังไงก็โดน
หลายเคสนะครับที่ทำงานเป็น PR คืนแล้วมาหาผมเยอะมากเมื่อก่อนสวยปิ๊งเลยมาหาผมอย่างศพเลยโอ้โหมึงนี่สภาพ PR เหรอเนี่ยนี่มึงเป็น PR จริงหรือเปล่าเนี่ยผมก็แซวๆเล่นๆไปนะครับโอ้โหสภาพดูไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันโซมอ่ะผีอ่ะนะครับผมผีก็คือผีอ่ะนะที่มาแฝงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะเออก็ไล่ออกไปนะครับยานะครับผมบอกแล้วไม่รู้จักพยายามอย่าไปกินหรือแม้กระทั่งใส่ๆซื่อๆอะไรต่างๆนะครับดูก่อนนะครับว่าน้ำอันนั้นนะครับซีนแน่นปิดแน่นหรือเปล่าของกินนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมไม่ใช่ว่าให้คุณแบบยิงหรืออะไรแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมกูแดกหมดนะครับผมไม่สนใจเอามึงจะลองก็ลองกูนะที่ผมเคยบอกว่าอาจารย์ขุนกินของใครซีซัวไหมครับกูแดกหมดแหละนะครับเพราะอะไรนะเอาสิทำก็ทำมานะครับผมบอกของผมผมทำก็ทำก็ทำมาเถอะนะไม่ต้องทำของหลอกนะครับสาวๆนะครับเดี๋ยวผมยอมโดนของเองนะครับแล้วผมจะแซวเล่นๆอย่างนี้นะครับผมนะอันนี้แต่ถ้าเกิดคนนะครับที่ว่ากลัวว่าต่างปั๊บเนี่ยพยายามอย่าไปกินหรือไปบอกวันเดือนปีเกิดใครซีซัวหรือแม้กระทั่งเสื้อผงเสื้อผ้าต่างๆหรือรอยท้องรอยเท้าเนี่ยนะครับพยายามอย่าถอดรองเท้าเดินนะครับผมนะบางทีคนก็จ้องนะคนจ้องนะครับจ้องดูไอ้นี่มันถอดรอยเท้ามันถอดแล้วเว้ยนะเอาลงรอยท้องมันทำได้หมดหลายๆเทคนิคหลายวิธีนะคนที่เขาเรียนมาจริงๆเขารู้มันไม่ได้ง่ายนะที่ว่ามึงไปดูตามอินเทอร์เน็ตไปเสิร์ชดูว่าเรียกคนแรกกลับมาไปดูโอ้โหอาจารย์คนนี้รีวิวโอ้โหมึงก็มีรีวิวด้วยให้กูไปนั่งดูแล้วบางทีเข้ามาในเพจผมเพจนั้นอะอีกเพจนึงที่ผมทำเพจศาสตร์หุ่นยนต์เนี่ยผมก็บล็อกไล่บล็อกมึงจะบ้าหรือเปล่าฮะรีวิวว่าได้ผลจริงค่ะอะไรต่างๆเวลาไปปั๊บมึงมาหรือว่าไม่มีหรอกนะครับยากน้อยคนที่เขาจะทำเขาทำแอบไม่มีแบบที่จะทำแบบเปิดเผยหรอกเขาก็กลัวนะเขากลัวอะไรกลัวโดนยิงทิ้งไงถูกปะล่ะผมนึกว่ากูไม่รับหรอกเรื่องพวกนี้ไม่รับทำนะถึงไม่รับทำไงไม่รับทำเพราะไม่อยากไปยุ่งกับกรรมใดกรรมของใครนะครับเคยไหมก็เคยนะครับไม่ใช่ไม่เคยอยากลองก็เคยนะครับผมไม่ค่อยทำให้ใครง่ายๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าในการกระทำที่แรงๆคือการทำแบบใช้ผีเลยนะครับหรือไม่ก็ใช้เสน่ห์แบบสายล่างเลยนะแบบตัณหาราคะกามอารมณ์สายล่างไปหรือไม่ก็ผีไปเลยนะครับที่มันแรงๆจริงอย่างที่คุณไปจุดไปนู่นนี่นั่นนะครับลองดูให้ดีแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนอนหลับโดนผีอำนะนอนหลับโดนผีอำนะเกี่ยวกับเราเป็นไรไหมครับผมนะคุณใส่หน้ากลัวค่ะมีวิธีกันไหมคะถ้าเรากินโดยไม่รู้ตัวครับผมนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์เลยแล้วกันนะถ้าเรากินโดยไม่รู้ตัวนะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพี่นามวันนะครับสวัสดีครับผมนะแต่นะอาจารย์ก็เดี๋ยวขอบคุณค่ะกราบขอบคุณอาจารย์ขุนมากค่ะไม่เป็นไรครับพี่ปรัตตานะครับขอบคุณที่ตัดแว่นให้แล้วกันนะหมดทุกข์หมดโศกแล้วนะครับจะได้เจอสิ่งดีๆนะครับผมนะคือผมแก้แล้วก็พยายามอย่า กลัวนะครับพี่ปรัตตานะคืออย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่าเขาจะทำอะไรเราได้นะครับหลังจากที่ผมปิดให้แล้วอะไรแล้วนะครับในการแก้พวกนี้นะครับมันก็ดีขึ้นหายไปนะครับผมนะหลายเคสนะครับที่ดูในไลฟ์สดต่างๆนะครับเรื่องผัวเมียเยอะมากโดนคุณใส่จากเมียหลวงเมียน้อยเยอะมากในการกระทำใส่กันเยอะมากนะครับอันของจริงๆนี่คือใช้ผีหมดไอ้ที่ไม่ใช้ไอ้ที่มึงจุดบอกสายขาวอ่ะบอกเสน่ห์สายขาวกูไม่เคยเจอเสน่ห์สายขาวเสน่ห์สายขาวคืออะไรเสน่ห์สายขาวคือมึงใช้หน้าตาใช้วาจาไปพูดไปจีบเองอันนี้คือเสน่ห์สายขาวแต่ถ้าเกิดมึงใช้สายดำคือการกระทำไปเรียกเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือว่าไปเรียกคนแล้วกลับมาเนี่ยมันสายมืดสายดำหมดเลยนะครับโดยการใช้ผีเนี่ยนะไว้ง่ายนะครับจริงๆนะครับมึงจะใช้บทไหนมึงจะสวดบทไหนไว้ผัวมึงกลับสวดบทไหนให้เมียมึงกลับวะกูอยากจะรู้นักถูกป่ะเออมึงสวดให้ตายห่าเนี่ยมึงไม่กลับหรอกถ้ามันไปติดของที่ว่ามันสวยกว่าเด็ดกว่านะครับดีกว่านะเอาง่ายๆรวยกว่าด้วยนะครับมันก็ไปหมดอ่ะทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับถ้าสายขาวคือหลวงพ่อเงินจะบอกให้สายขาวนี่หลวงพ่อเงินนะจำไว้เลยอาจารย์คะเสน่ห์สายขาวคืออะไรคะอาจารย์ครับเสน่ห์สายขาวคืออะไรก็หลวงพ่อเงินมึงไงที่ไอ้พวกหมออะไรต่างอยากได้เงินมึงเนี่ยถ้ามีเงินเนี่ยนะครับมึงได้ขาวแน่นอนนะขาวขาวเลยขาวอวบเลยดีกว่าสวยเลยนะถูกป่ะเออนะครับอันนี้คือเสน่ห์สายขาวแต่ถ้าเกิดมืดๆเลยถ้าอยากให้ผัวมึงกลับมาเนี่ยมึงถามคนที่เขาทำเนี่ยบางคนไปนอนป่าช้าเลยก็มีนะครับไปนอนป่าชงป่าช้ามาหาผมเนี่ยพี่ผู้ชายที่ทำงานดีเลยโหหนูผมไปยังนั้นเชียงใหม่ยังภาคเหนือไปนอนป่าช้าก็ไปนอนมาแล้วเพื่อไปทำพิธีเนี่ยเอาเมียกลับมาเออจริงๆนะครับจริงนะเขาทำกันอย่างนี้เลยนะมันไม่ใช่ง่ายๆที่มึงจะออนไลน์นะครับโอนเงินต่างๆก็เป็นช่องทางทำมาหาแดกนะของพวกมิจฉาชีพนะครับพวกหมอกำมารอที่ผมบอกนะเออมึงอยากได้เงินเขาถูกป่ะมึงก็ไปทำเนี่ยโอ้โหไปหลงเงินหลงเสียเงินหลงเสียทองหลงนู่นหลงนี่หลงนั่นนะครับผมสุดท้ายนะครับไม่ได้อะไรเลยเสียแต่ตังค์เสียเวลาด้วยนะครับเผลอเสียตัวอีกต่างหากที่บอกนะหนูติดตามอาจารย์มานานแล้วก็โอเคครับผม
โอ้โหที่ตามให้คนที่ทำเราและแผ่เมตตาด้วยครับคิดว่าพี่ชายโดนของต้องทำยังไงคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะสวัสดีครับน้องจุ๋มจิ๋มนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีเลยนะครับคือสิ่งพวกนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าไปยุ่งครับอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งเรื่องต่างๆของพวกนี้นะครับหาใหม่ดีที่สุดหาใหม่ดีที่สุดนะแล้วมันจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเสมอนะครับสิ่งที่ดีกว่าเสมอนะเอาพิมพ์เข้ามาครับหรือใครอยากโทรมาก็โทรมาได้นะแป๊บเดียว30กว่านาทีแล้วนะครับก็3ทุ่มแล้วนะตอนนี้นะพี่ชายโดนของก็ว่างๆหรือไม่ถ้าเกิดโควิดหายก็มาหาผมครับมาหาผมแล้วผมจะดูให้นะคือวิธีการวิธีแก้เนี่ยนะครับตอบยากมากนะทุกอย่างบอกพกไปแก้ดิพกนู่นพกนี่สิใส่พระนู่นพระนี่ดิแต่ผมที่มาผมส่วนใหญ่เนี่ยก็ใส่ก็โดนคุณอย่าลืมนะครับที่เขาจะทำคุณได้เนี่ยเขาต้องคัดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณออกให้หมดนะมันมีบนเบิกก่อนบนโบกมันขับมันส่งนะครับเนาะมันเรียกอะไรต่างๆมากมายในกรรมพิธีหรือว่าในพิธีเนี่ยนะในตำราอาถรรพ์เวทหรือตำราพระเวทต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมมีอยู่เล่มนึงนะครับเล่มนั้นเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้เหมือนกันได้มาตั้งแต่เด็กนะครับต้องบอกก่อนท้าวความไว้ว่าทำไมมึงถึงรู้อะตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆนะครับมีเด็กแถวบ้านนะครับไปบวชเป็นเนนแล้วไปเอาตำราเจ้าวาดมาตำราหนึ่งตำรานั้นเป็นตำราใช้ผีล้วนเลยตำราพระเวทที่ใช้เกี่ยวกับผีกับเสน่ห์ทั้งเล่มเลยไปดูปั๊บเฮ้ยมีแต่ผีเว้ยเฮ้ยเรียกผีชุมนุมผีบทผีนะบทเรียกคนรักบททำให้บ้าทำให้ข้างบทนู่นบทนี้บทนั่นถามว่าแล้วผมก็มานั่งซึมอ่านดูเนี่ยไปนั่งดูโหเฮ้ยผีทั้งนั้นเลยเฮ้ยผีกลัวบทไหนไว้เนี่ยบทนี้บทนี้บทนี้บทนั้นบทนั้นบทนั้นการเรียกนะมะมะอะไรต่างก็ว่าไปมะมะปริพิจันตุไปหาภูตาอาคยะเฉยเอหิมะมะมะมาอมจงมาภูตาจงมาอะไรต่างที่เขาเรียกกันเนี่ยคือผมถามว่าคาถาเนี่ยคือมันก็เป็นคาถาที่บอกอ่ะถูกป่ะท่องก็คือที่ท่องอ่ะถูกไหมมันก็ท่องอ่ะผมก็ท่องไปท่องไปถูกป่ะสุดท้ายปั๊บไอ้เหี้ยผีไทยเว้ยนะไม่ใช่ผีแขกเลยว่ะไม่ใช่ผีสันสกฤตไม่ใช่ผีที่อ่านบาลีได้ก็ผีไทยอ่ะกูก็พูดภาษาไทยเรียกมาก็จบถูกป่ะไม่ต้องไปเรียกมาบริชันตุปะหันตาไอ้มาอมจงมาอะไรต่างๆก็ว่าอะไรที่เขาอยู่ในตำราหรือแม้กระทั่งกับบทต่างๆที่ว่าเรียกขับไล่อะไรต่างๆผูกนะครับผมเหมือนที่คุณใช้อันนี้พันสูตรอ่ะนะโสอันนี้อันนี้โสนี่โสอันนี้โสอะไรต่างๆเนี่ยคุณใช้บทนี้คุณไม่ต้องไอ้บทนี้มันไม่ใช่บทปลูกต่างๆในที่ว่าคุณใช้พายใช้พูดหรือคาถาอยู่ในอะไรนะนิพพานสูตรต่างๆคาถาตัวเนี้ยนะครับที่ว่าคนชอบให้เวลาบูชาหุ่นพยนต์เนี่ยคุณต้องไปแปลดูไปรู้ดูเลยบทนี้บทอะไรบทเรียกผูกส่งขับกับอะไรต่างๆมันอยู่ในตัวนี้แต่ว่ามันใช้เป็นแค่หัวใจสำคัญนะในตำราบทเต็มก็มีแต่คนไม่ค่อยท่องกันก็ใช้แต่หัวใจบางทีใช้ตัวเลขนะครับนะแทนอักขระยันต่างๆก็มีนะครับโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะตำราตัวนี้ไม่นั่งดูพอดีนะไม่นั่งไล่ดูเด็กๆนะครับก็เฮ้ยแบบไหนดีวะเฮ้ยแบบไหนดีวะตัวไหนก็เลือกเอาแต่เฉพาะที่สำคัญน่ะอ่านไม่หมดแล้วครับตำราเล่มนึงคุณเชื่อเลยครับคุณได้ตำราเล่มนึงอ่ะคุณพยายามอย่าเรียนรู้ทุกบทหรือว่าทุกตัวคาถามันมีเยอะมากแยกย่อยนะคาถาน้ำตาแห้งคาถาอะไรต่างๆคาถาน้ำตาแห้งคืออะไรคือคาถาที่เรียกคนรักกลับมาเหมือนกันมีกรรมวิธีในการทำนะครับนั่นหรือว่าคาถาน้ำตาแห้งเนี่ยนะครับที่ว่าเอาข้าวสารเนี่ยมาหุงอ่ะเข้าใจไหมหุงให้ผัวหรือว่าให้คนรักเนี่ยกลับมาคือแบบมันมีขนาดนั้นเลยนะแบบเฮ้ยกูได้ตำราเล่มนี้มาโดยบังเอิญหรือว่ากูโชคดีโชคร้ายวะนะโดยการทำข้าวให้เขากินเนี่ยทำข้าวหรือว่าคาถาน้ำตาแห้งอะไรต่างๆนะหุงดิเสกน้ำหุงข้าวนี้เสร็จแล้วให้เขากินก็มีถึงขนาดนั้นก็บอกแล้วคือส่วนใหญ่นะครับแม่งของแดกทั้งนั้นเลยที่กินเนี่ยนะกินเข้าไปนะหรือแม้กระทั่งการเผาการกินมงกินหมากหรือว่าใช้มงใช้หมากใช้ของกินใช้ผลไม้ก็มีโอ้เฮ้ยตำราเล่มนี้แม่งมันมหัศจรรย์จังเลยเฮ้ยทำไมมันถึงแบบนะมีแบบนี้ด้วยนะครับแต่ถามว่าผมเลือกไหมเลือกแต่เฉพาะไอ้สิ่งที่มันแบบเฮ้ยบทคาถามานั่งรวมกันดูปุ๊บก็มันประชุกกันนี่ก็เอาประยุกต์กันมันก็ไม่ซ้ำไม่ต่างอะไรกันมากมายถูกปะมันก็เดิมๆเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรต่างๆนะครับผมก็เอามาทำถ้าเกิดเห็นกระดานชนวนของผมที่ผมทำเนี่ยนะอาจารย์ลงเมตตาแหละกูก็เอาจากที่กูเรียนมาตำราเล่มนี้แล้วก็มาเขียนในกระดานชนวนแล้วก็มาลงหน้าลงตายของมือแล้วมันก็เป็นเสน่ห์แหละไม่จำเป็นต้องไปทำตามเขา 100% ไม่จำเป็นต้องเอาไปเขาแดกหรอกนะมึงนั่นแหละเอาไปลองเลยถ้าของดีเนี่ยนะเอาไปทาหน้าไปผัดหน้าเนี่ยแล้วไปใช้นะไปติดต่องานไปหาผัวเนี่ยก็หลายๆคนก็บินมาหาผมเมื่อก่อนตอนที่สมัยคนยังไม่รู้จักนะไปถามว่าจริงหรือเปล่านั่งเครื่องบินมาเอาของผมเนี่ยบอกเอามาเอาไปอาจารย์ใช้อะไรกูก็เอาแต่ของที่มันที่เขาบอกว่าของดำอ่ะ
ำราที่มันบอกว่าตำราเอาหัวเอาเมียตำราเลขหัวเลขเมียต่างๆเนี่ยกูก็เอามาใส่แป้งให้พวกมึงทากันนี่แหละนะมึงจะได้ไปทํางงทํางานมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนชอบมึงถูกป่ะกูบอกแล้วมาหากูไม่ได้เมียกลับคืนมาไม่ได้หัวกลับคืนมานะแต่ว่ามึงจะได้เมียใหม่นะมึงจะได้เมียใหม่นะครับน้องคนนึงเป็นวิศวะสวยๆไปดูได้เลยนะครับผมพูดแล้วผมพูดเรื่องจริงนะครับไปดูในไทม์ไลน์ผมหรือไปดูไล่ดูใน Facebook จะมีผู้หญิงสวยๆเนี่ยมาหาผมมีแต่คนผิดหวังความรักมาผมบอกมาหากูเนี่ยกูไม่เอานะหัวเก่าอ่ะหัวเก่ามึงอ่ะกูจะหาผมใหม่มึงให้ผมผูกผมผูกก็เลยไม่ได้ผูกคนเก่านะผมเอาแต่คนใหม่ๆเนี่ยมาเรียกมาอ่ะมึงเอาไปใช้ไม่เกินเดือนนึงอ่ะโทรมาหาผมอาจารย์ที่อาจารย์ผูกไว้อ่ะอาจารย์ถอนให้หน่อยไหมตอนนี้หนูเจอคนใหม่แล้วผมก็หัวเราะบอกที่กูทำให้มึงเนี่ยกูไม่ได้ทำให้คนรักเก่ากลับมาเลยเนี่ยกูทำให้มึงได้ผัวใหม่ไงได้ครับเวิร์กหล่อกว่าดีกว่าตอนนี้ไม่เห็นหัวกูแล้วหายต่ำเลยเมื่อก่อนนี้มาหาผมทุกอาทิตย์นะครับมาทุกอาทิตย์พาแม่มานะตัวมันก็มาตอนนี้อินเลิฟครับสบายใจนะครับตอนนี้ได้ผัวใหม่เรียบร้อยแล้วบอกแล้วอย่าไปยึดติดอะไรมากมายนะของพวกนี้นะอยากเจออาจารย์ครับอาจารย์ฝันว่าตัวฝันว่าคนที่ตัวเองชอบจับงูขึ้นมาโอ้ผมไม่ใช่หมอแปลความฝันนะครับผมไม่รู้หรอกครับฝันนะอาจารย์คือเก่งแท้ครับผมไม่เก่งเลยครับผมเป็นคนธรรมดาครับเอาเขาเอาของมาจากศรีสะเกษค่ะติดตามหน้าเฟซครับผมสวัสดีครับอาจารย์ท้าวเวสสุวรรณบูชาได้ทุกคนไหมครับคือท้าวเวสสุวรรณนะครับบูชาได้ทุกคนนะจำไว้เลยนะครับท้าวเวสสุวรรณเนี่ยบูชาได้ทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องเอาไว้ไล่ผีเอาไว้ทำมาหากินเอาไว้ค้าขายเอาไว้ทำธุรกิจก็ได้เพราะท่านนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งนะครับนักธุรกิจก็บูชาท่านเยอะมากหรือแม้กระทั่งโจรนะครับโจรนะครับก็บูชาท้าวเวสสุวรรณเพราะอะไรนะในประวัติบางทีก็บอกว่าท่านก็เป็นเทพเจ้าที่บูชารักษาลักทรัพย์อะไรต่างเหมือนกันนะเกี่ยวกับความร่ำรวยกันนะพวกแม้กระทั่งพวกโจรโจรอะไรต่างก็บูชาท่านนะครับก็ว่านไปตามตำรานะเอาเป็นว่าท่านก็เป็นนัมเบอร์วันนะครับของชั้นจตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นจตุนะครับชั้นจาตมแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเป็นมหาราชนะครับทางทิศเหนือนะปกครองผียักษ์นะครับผมอันนี้นะครับใครบูชาท่านนะครับบูชาเลยนะครับท่านบูชาง่ายนะครับบางคนมักจะบอกว่าท่านหน้ากลัวท่านดุนะครับท่านหน้ายักษ์อย่างงู้นอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วคุณลองคิดดูนะครับผมที่คุณเห็นรูปปั้นแรงต่างเนี่ยก็บริวารท่านทั้งนั้นแหละนะครับที่ว่าบริวารเฝ้าประตูโบสถ์ประตูวัดประตูนู่นประตูนี่ประตูนั่นนะครับจริงๆท่านก็เป็นเทพนะครับบางคนก็บอกว่าท่านมีฟัน8ซี่มีขา3ขาแรงต่างก็เป็นตำนานนะครับจริงๆท่านหน้าตาดีครับนะท่านหล่อแน่นอนนะครับเชื่อผมนะนะไหนก็หล่อครับนะท้าวเวสสุวรรณนะไม่หล่อไม่ได้นะครับสวัสดีครับพี่บุญมันก็สายดำไหมสายดำอะไรเว้ยกูงงเว้ยนะมันก็สายดำไหมแต่ดำกับขาวมันอยู่ที่คนทำนะครับเอาง่ายๆดำกับขาวอยู่ที่จิตถูกป่ะล่ะเออเมื่อก่อนเนี่ยกูถามให้กูผมถามหน่อยนะไอ้ที่ว่าเสกตะปูเสกหนังควายเข้าท้องเนี่ยนะครับผมเขาเสกอะไรกันมาก่อนมันเป็นตำราหรือวิชาทางการแพทย์นะยังรู้ป่ะที่ว่าเสกตะปูหรือเสกหนังควายเข้าท้องเมื่อก่อนเนี่ยผู้ป่วยสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีการให้อาหารทางจมูกอะนะครับหรือว่าฟีดอาหารเนี่ยทางเข้ากระเพาะเนี่ยเขาทำไงกันเนี่ยเขาใช้วิชาอาคมนิเสกพวกยารักษาโรคหยุกยาหรือแม้กระทั่งข้าวสารเนี่ยอาหารที่ข้าวสารอาหารข้าวสุกเข้าไปในท้องเพื่อบำรุงธาตุขันนะครับของผู้มีวิชาอาคมทางด้านสายแพทย์แต่มนุษย์เราเนี่ยมันเอาสายดีเนี่ยไปเสกพวกโซ่พวกอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่จะไปช่วยเขานะครับคนเราเนี่ยไปแปลงกันหมดนะเอาตรงๆเลยนะดำกับขาวเนี่ยมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่คนใช้นะครับปืนเนี่ยเอาง่ายๆมึงยกตัวอย่างกูยกตัวอย่างปืนเนี่ยที่มึงบอกเนี่ยปืนเนี่ยไปอยู่กับตำรวจกับไปอยู่กับโจรเนี่ยปืนเหมือนกันเนี่ยแต่ทำไมใช้ต่างกันปืนอีกกระบอกนึงเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเอาไปใช้พิทักษ์สันติราษฎร์พิทักษ์ประชาชนปืนอีกกระบอกไปอยู่กับโจรเนี่ยใช้ปล้นคนเนี่ยมึงถามว่าปืนเหมือนกันไหมล่ะสิ่งเหมือนกันมันอยู่กับคนใช้แล้วมึงอย่าไปว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรต่างขาวกับดำมึงก็คิดขึ้นมาเองอย่าบอกให้นะครับของพวกนี้นะเอาตรงๆเลยนะครับบูชาท้าวเวสสุวรรณบูชาไงครับระลึกถึงท่านนะครับผมนะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนคะนิดก็มีบูชาเอาไว้มานานแล้วค่ะท้าวเวสบูชาร่วมได้หมดนะครับอย่าซีเรียสนะครับแต่จริงๆแล้วยักษ์กับเทพผมยักษ์กับเทพเขาไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่นะครับอันนี้นะแต่ก็บูชาได้นะครับเพราะว่าเป็นเทพมหาเทพเหมือนกันนะเอาง่ายๆนะก็บูชาได้นะสวัสดีครับอาจารย์ผมขอคำแนะนำครับอาจารย์ผมเชื้อสายไทยดำเชื้อสายทางพ่อไหว้ผีคือตอนนี้พ่อผมเสียชีวิตพ่อผมตายโหงโดนยิงทางญาติบอกไม่ต้องรับผีต่อ
ต่ใจผมรู้สึกผิดมีความรู้สึกทำอะไรก็ติดขัดเอาง่ายๆมึงจะลืมบรรพชนได้ไงนะคนที่เจ้าของคำถามเนี่ยนะครับที่ผมบอกนะที่บอกนะที่ผมบอกนะพี่ว่าพ่อมึงนับถือผีเป็นไทยดำผีที่เขาเลี้ยงคืออะไรก็ผีบรรพชนหอผีบรรพชนผีบรรพบุรุษของมึงพวกเองอ่ะนะถูกปะล่ะพ่อเองถูกขีดมาให้ตายโหงมันไม่เกี่ยวกับอะไรต่างหรอกเออมันก็เกี่ยวกับเวรกรรมบาปกรรมของพ่อเองถ้าเกิดเองจะรับหรือว่าดูแลผีเชื้อผีบรรพชนก็ไม่เห็นจะแปลกเลยเองก็บูชาไปถูกปะเองจะไปทิ้งรากเหง้าสักหลาดได้ไงเองเลือกเกิดได้ไหมล่ะเองก็เลือกเกิดไม่ได้เองเกิดมาในครอบครัวนี้เองเกิดมาในตระกูลนี้เหมือนกับผีเชื้อต่างๆเนี่ยบอกมึงไม่ต้องหนีมึงพยายามหนีเท่าไหร่ก็ไม่ดีหรอกสุดท้ายมึงก็ต้องกลับมาอยู่ดีสุดท้ายมึงก็หนีสายเลือดหนีชาติกำเนิดมึงไม่พ้นมึงอย่าไปลืมนะครับต้นตระกูลผีไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีนะสมัยก่อนผีเขาช่วยคนนะรักษาโรคของพวกตระกูลผีฟ้าตัวอย่างเนี่ยนะหมอไม่มีนายแพทย์ไม่มีคณะแพทย์ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีแต่ว่ามันก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละในสมัยโบราณที่ย้อนกลับไปประมาณสัก200ปีอ่ะ100อ่ะ100ปีก็ได้ไม่ต้องอะไรมาก100ปีเนี่ย100ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2000เท่าไหร่24กว่าเนี่ยคุณย้อนกลับไปดิเขาก็หาหมอพวกนี้นั่นแหละนั้นโรงพยาบาลใครจะมีปัญญาเดินทางมารถยังแทบจะไม่มีเลยคุณลองคิดนะภาพความเป็นอยู่ในสังคมในอดีตนะไม่ใช่ว่าในปัจจุบันนะคุณยังมองย้อนกลับไปย้อนกลับไปปุ๊บนะครับคุณจะรู้เลยว่าอะไรว่าเขาก็หาหมอบ้านๆน่ะที่เขามีแนวทางการรักษาสมุนไพรบ้างคาถาบ้างวิชาบ้างผีบ้างอะไรบ้างที่เขาเชื่อกันน่ะเชื่อกันมาตั้งแต่เดิมอ่ะทำไมเมื่อก่อนนี่เขาอยู่กันได้ถูกป่ะแต่ปัจจุบันมันเริ่มทันสมัยอะไรต่างก็มียาต่างประเทศเข้ามามันก็มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยเข้ามาสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกกลืนหายออกไปแต่อาจจะอยู่ในบางส่วนของคนที่รับในสมัยใหม่น้อยคนที่ชอบเรื่องเหล่านี้ถูกไหมสมมติถ้าเกิดผมตายไปเนี่ยใครจะมารับก็ไม่มีใครอยากจะรับแล้วถูกป่ะเพราะอะไรมันเหนื่อยถูกไหมสมมติเนี่ยวันหนึ่งเกิดผมตายไปปุ๊บนะครับอีกไม่รู้กี่ปีนะจะมีใครที่มาแทนผมใครที่อยากจะทำแบบผมบ้างก็แทบไม่มีแหละหายากแล้วเพราะอะไรทำปั๊บมันก็โดนด่าทำปั๊บมันก็โดนเกลียนว่าทำปั๊บมันก็เจอนู่นเจอนี่เจอนั่นบางทีใจไม่แข็งพอก็ไปเป็นทาสของเงินเป็นทาสของกิเลสและตัณหาอีกไม่ช่วยคนอีกประมาณนั้นเสือกเอาวิชาอาคมที่เรียนมาเนี่ยไปกระทำทำร้ายคนอีกถูกปะล่ะมันมีองค์ประกอบและปัจจัยเยอะแยะมากมายนะแต่เมื่อก่อนในอดีตผมเชื่อเลยนะครับเยอะมากเยอะจริงๆนะครับที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นไอดอลหรือเป็นอะไรที่คนเขาอยากรับเลยก็มีเขาถึงมีการเรียนมีการอะไรต่างๆไงครูผีมีไหมมีครูผีก็มีทำไมเขาถึงยอมเรียนครูผีล่ะเพราะอะไรมันก็มีสิ่งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปข้อดีคือเป็นเสน่ห์และเมตตาลูกหลานในกูนี้อาจจะทำกินขึ้นตลอดไม่อดไม่อยากคือไม่ยากไม่จนเอาง่ายๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยลองไปถามดูนะแต่บ้านผมก็มีอยู่ตระกูลนึงนะครับผมเขาก็รับเขาก็มีผีหรือว่าตระกูลปลอบนะเขาก็เห็นเขาก็มีหน้าที่การงานอะไรต่างๆที่ดีมีเสน่ห์เมตตาค้าขายโหร่ำรวยเลยแต่คนก็คนแถวบ้านเขาก็รู้เลยว่าเออบ้านเนี้ยตายทรมานเพราะอะไรเพราะยายคนนึงนะครับเขาไปเรียนวิชาพวกนี้มาเรียนเสร็จปั๊บมันก็ต้องเป็นครูผีนะมันก็ต้องสืบทอดกับลูกกับหลานไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ข้อดีคืออะไรคือการทำมาหากินแล้วก็เสน่ห์เมตตามันมีได้อย่างได้เสียอย่างแต่ตายคือตายลำทรมานนั้นมันไม่ใช่ปอบปอบมีหลายประเภทอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นปอบหยิบเหมือนในหนังอ่ะประมาณนั้นไม่ใช่ปอบผิดครูปอบผิดวิชาซะหน่อยนะก็ต้องดูเอาแล้วกันพวกตระกูลผีฟ้าต่างที่คุณละอายที่คุณรังเกียจตระกูลของคุณหรือว่าอะไรต่างๆปั๊บเนี่ยนะครับคุณลองดูนะคุณลองดูแล้วกันนะครับมันก็คือพ่อคุณมันก็คือแม่คุณมันก็คือบรรพชนคุณมันคือทวดคุณมันคือคนที่ใช้นามสกุลเดียวคุณก็คือเชื้อสายของเขานะครับแค่คุณทำบุญให้เขาไม่จำเป็นต้องไปรักษาหรอกแค่คุณระลึกถึงเขากวดน้ำให้เขามีการเส้นอย่างที่พ่อแม่คุณทำตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับเพื่อให้เขามึงไม่ลืมบรรพชนไว้มึงไม่ลืมผีบรรพชนแค่นั้นพอจบนะยาวไปนิดนึงนะครับขออภัยถ้าโดนคุณใสจะมีอาการแบบไหนครับผมสงสัยสามีโดนของหรือเปล่าเขามีคนใหม่ทั้งที่แค่คุยกันแต่กับหลงผู้หญิงคนนั้นมากจนเลิกกับเราทั้งๆที่ลูกยังเล็กทั้งที่ก่อนหน้านี้เขารักมากค่ะอยู่ๆก็เปลี่ยนไปหรือเป็นที่สันดานครับสันดานนะครับเกือบประมาณ 99.99% อ่ะสันดานนะมึงลองไปถามเมียใหม่ถึงไปถามดิเขาเล่นมั้ยล่ะก็มึงมีลูกแล้วไงเบื่อแล้วไงอยู่มาหลายปีแล้วไงถูกป่ะล่ะไปเจอคนใหม่ที่สาวกว่าอ๊ะกว่าดีกว่านะครับก็จบเอาตรงๆนะครับเราไม่ได้อยู่กับผัวเรา24ชั่วโมงบางทีเนี่ยมันก็มีเวลาที่มันแบบเผลอเลยต่างมากมายจริงป่ะล่ะผมว่าคุมไม่ได้หรอกนะครับเอาตรงๆเลยนะเล่ห์เหลี่ยมผู้ชายเนี่ยนะครับแพรวๆนะครับบางทีจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเสร็จนะครับผมนะถึงมนุษย์เมียจะเป็นมนุษย์ที่จับผิดเก่งที่สุดในโลกนะครับแต่มนุษย์ผัวนะครับก็ลื่นเป็นปลาไหลที่สุดในโลกเหมือนกันนะครับจงจำไว้นะว่า
อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าผัวนะครับอย่าคิดว่าผัวโดนของเสมอครับบางทีผัวเนี่ยอาจจะสมยอมในการโดนก็ได้นะครับเพราะอะไรมันเจอของที่สาวกว่าสวยกว่าสดกว่านะครับเป็นสัจธรรมของโลกใบนี้นะครับเมื่อเรารวยลาไปเจอดอกไม้ใหม่ที่มันเบ่งบานเมื่อไหร่ปั๊บนะครับนะใครๆก็อยากมาดอมดมผัวเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับผมนะโฟกัสที่ลูกนะครับผัวมันก็เป็นผัวชาวบ้านเขาได้แต่ลูกเราเนี่ยเป็นลูกเราไปจนวันตายคิดถึงพ่อแม่เองให้เยอะๆนะครับอย่าไปคิดถึงเรื่องพวกนี้แล้วชีวิตเองจะเศร้าหมองนะครับจิตใจเองจะไม่สงบนะครับผมนะโอเคนะอาจจะแรงไปนิดขออภัยในท่วงท่าและบางลีลานะครับผมครอบเสียนปู่มาแต่ไม่รู้ว่าปู่ฤาษีชื่ออะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับเพราะว่าคุณไปครอบมาผมไม่ได้ครอบกับคุณนะFT สาย4สวัสดีครับอาจารย์ขุนสวัสดีครับผมวันนี้อาจารย์มีลูกศิษย์คนนึงนะครับได้เลยครับพี่ทันทิพย์รอดสวัสดีอาจารย์อยากเจออาจารย์มากครับโอเคครับพี่รอดพี่ดิฟสวัสดีครับอาจารย์โกรธอัฐิตั้งไว้ใกล้กับศาลพระภูมิเป็นอะไรไหมครับผมไม่ตั้งไว้ในบ้านวะโกรธอัฐิบรรพชนไปไว้กับศาลพระภูมิอ๋อไอ้ที่ว่าเป็นโกรธใหญ่หรือเปล่าเป็นเจดีย์หรือเปล่างั้นไม่เป็นไรนึกว่ามึงเอาโกรธเนี่ยนึกว่าโกรธเล็กๆเนี่ยไปตั้งไว้กับศาลพระภูมิงงไปตั้งทำไมวะนะสายปู่สุราษฎร์ครับโอเคครับสายปู่นะอาจารย์คะคนโดนของเขาว่าน่าจะค้ำจริงครับคนโดนของน่าจะค้ำเทาเลยหมดสง่าราศีเลยจริงๆนะครับเพราะว่าสังเกตคนที่มาหาผมเนี่ยหน้าแม่งเทาเลยดำค้ำแบบหมดสง่าราศีอ่ะเวลาไล่ออกหน้าพวกนี้จะเห็นคือเราจะรู้เราจะเห็นสีเลือดเขาคือหน้าเขาจะดีขึ้นนะครับจากที่ดำเนี่ยหน้าเขาจะขาวขึ้นมาทันทีนะครับผมอาจารย์พูดได้คิดเลยค่ะเรื่องรอยเท้าเคยให้ญาติผู้ชายดูเขาเคยพูดไว้ว่าถ้าไม่ชอบหลานชายเขาจะทำให้ไม่เดินได้เดินมันจริงหนังที่พูดเลยครับโดนอยู่ดีๆครับผมนะที่เห็นเขาเอาของมาแล้วทำกับข้าวแล้วเอาของต่ำใช้ทุกวันพระค่ะอาจารย์เดือนละครั้ง4ปีกว่าแล้วค่ะอยากบูชาทาเวสครับอาจารย์เอาของเสน่ห์มาคนที่ไม่อยากได้กลับไปคนที่อยากได้จริงๆก็ไม่ได้ฝันปู่เวทบ่อยๆครับโอเคครับอาจารย์พูดตรงดุดันดีครับชอบๆครับโอเคครับเพจชมรมคนเลี้ยงผีครับผมอินบ็อกซ์ครับอะไรเอ่ยนะขอบคุณจ้ะสวัสดีครับพี่แมนอาจารย์พูดตรงครับคือผมเป็นคนที่มันพูดให้มันอธิบายง่ายๆนะครับตรงๆน่ะนะไม่ต้องมายุ่งยากอะไรต่างๆอ่ะที่บอกว่าผัวกูโดนของหรือเปล่าเมียกูโดนของหรือเปล่าถูกป่ะมันไม่เกี่ยวหรอกนะครับจริงๆบางอย่างมันก็ไม่เกี่ยวกับของที่ทำหรอกมันเกี่ยวกับมึงนั่นแหละของพวกนี้มันต้องมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบนะเป็นเวรกรรมผูกกันมานะผู้ชายมีใจให้ด้วยชอบทางด้านแบบนี้อะไรต่างๆมันถึงทำกันเข้าบันอีลงตุงดังอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมนะอย่าไปเหมาว่าเอ้ยหัวกูโดนของเว้ยหัวกูโดนของหัวกูโดนของนู่นนี่นั่นนะครับหมอดูบอกเนี่ยหมอดูบอกอ่ะโอ้โหตายห่ามหมอดูมันรู้เนี่ยครับหมอดูมึงไปปี้กับผัวมึงเลยหมอดูมึงไปปี้กับเมียมึงเลยถามจริงนะจริงไหมอย่าไปเชื่อมากนะครับเอามาต้องรักษาต้องแก้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะแก้ยากจะไม่มีทางกลับมาเลยจะหลงมันโอ้โหมึงดูหนังจีนมากเกินไปหรือเปล่าวะมึงดูหนังมากเกินไปหรือเปล่าวะจริงไหมโดนยังไงมันก็แก้ได้อย่าไปซีเรียสมาหาผมเนี่ยโดนมา20ปียังแก้ให้ได้เลยนะมึงต้องไปแบบโอ้โหตื่นเต้นกลัวแบบถ้าเกิดไม่รีบแก้นะจะไม่มีทางกลับมาได้โอ้ยต้องหาเงินไปกู้หนี้ยืมสินนะกูเห็นมันแก้มาจนไม่รู้จะแก้ไหนมาหาผมหายไปเยอะแยะไอ้พวกที่โดนแบบเนี้ยนะครับไม่เกี่ยวหรอกมันโดนจริงอะมาหากูแก้แต่ถ้าเกิดมันไม่โดนนะครับไม่ต้องมาถ้าเกิดคนที่โดนเนี่ยมันจะมาหาผมเองนะครับคืออะไรมึงก็พาผัวมาดิมึงพาเมียมาดิต้องคิดว่าผัวกับเมียมึงโดนของอะถูกป่ะมึงถามนี่ว่าคนที่มันโดนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมันมีความสุขด้วยกันไหมล่ะแต่เรามานั่งทุกข์เนี่ยมึงจะไปเอาจิตไปผูกพันกับความทุกข์ของเขาของชาวบ้านทำไมครับพวกมันกำลังมีความสุขแต่มึงเนี่ยทุกข์แสนเข็ญนะครับไปหาอะไรที่มันทำเหอะนะอย่าหมกมุ่นนะครับวันนี้ไม่มีสายจากทางบ้านเหรอครับเงียบเลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์เพิ่งเข้ามาครับครับสวัสดีครับน้องจริญญาเวลาฟังอาจารย์ให้คติก็คือความจริงทั้งนั้นครับครับผมอาจารย์ลูกศิษย์คนนี้อยู่ทางสามแพร่งแต่นับถือปู่เวสุวรรณอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นร้านเสริมสวยค่ะคือจำไว้นะครับทางสามแพร่งผมเคยไลฟ์สดไปแล้วนะครับถามว่าดีไม่ดีดีนะดีสำหรับคนที่ทำมาหากินทางสามแพร่งคือเป็นทางที่รวมหรือคนเดินทางหรือผีเดินทางนะครับผมปลูกเป็นบ้านนักไม่ดีแต่ถ้าเกิดปลูกเป็นร้านค้าร้านของชำหรือแม้กระทั่งร้านสมสวยเนี่ยจะดีมากพยายามอยู่ทางสามแพร่งปุ๊บนะครับตอนเช้าเราทำกับข้าวเราเอาข้าวมานิดนึงแล้วก็กับข้าวเราที่เรากินเนี่ยนะครับแล้วก็จุดธูปหนึ่งดอกเรียกมานะวิญญงวิญญาณอะไรต่างนะก็มากินของถ้ามาอยู่แล้วหรือว่ามาอยู่แถวนี้นะ
ก็ขอให้ร้านเสริมสวยปังๆรวยๆเฮงๆแล้วกันนะถ้าเกิดร้านไหนเสริมสวยปังๆเฮงๆนะก็จะให้กินบ่อยๆให้กินดีกว่านี้นะก็บอกเข้าไปคือข้างสามแพร่งเหมาะสำหรับอาชีพที่ค้าขายอาชีพทำมาหากินนะครับที่เปิดเป็นร้านนะครับจะดีมากนะครับทางสามแพร่งสามแพร่งสี่แพร่งเนี่ยสังเกตนะครับแต่ถ้าเกิดทางสะพานข้ามนะมันต้องเปิดเจ๊งอย่างเดียวนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดทางสามแพร่งไม่เป็นไรนะปลูกเปิดเป็นร้านสวยดีครับนะชอบฟังอาจารย์มากครับติดตามตลอดเลยครับของจริงต้องอาจารย์ขุนนนท์นั้นครับขอบคุณมากครับอาจจะเป็นของเก๋ก็ได้เพราะหลายๆคนก็ด่าผมเยอะเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่สุภยพักหรือเปล่าครับผมชอบฟังอาจารย์ค่ะโอเคที่ชอบฟังนะครับเอาถามเข้ามานะจะอ่านคอมเมนต์แหละวันนี้อยากอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้หมอกำลองต่างๆก็พูดไปเกือบทุกไลฟ์แล้วนะครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายอยู่ที่ตัวพวกเองอะนะว่าพวกเองจะเชื่อหรือไม่เชื่อเงินของมึงก็คือเงินของมึงนะแต่ถ้าเกิดเงินของมึงเนี่ยนะครับไปให้กับหมอผีปั๊บกลายเป็นเงินของเขาเลยนะแทนที่จะมึงเอาไปทำสวยทำงามนะครับเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปจ่ายค่างวดรถนะครับแต่เสือกเอาไปให้มันนะที่มันบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยผัวกับเมียมึงกลับมาได้นะโดยไอ้เมียกับผัวมึงเนี่ยไม่ได้รักมึงเลยนะครับไปมีชู้สวยสุขในด้านกามอารมณ์และตัณหาการเอากันมีความสุขทุกวันแต่มึงต้องมานั่งทุกข์นะครับแดกข้าวกับน้ำตาเนี่ยนะมันใช่หรือเปล่านะมันคู่ควรหรือเปล่าที่พวกเองเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยนะครับไปให้หมอเหล่านั้นนะกระทำโดยเฉพาะหมอที่มันกำมารอเนี่ยนะเอาไว้ง่ายนะครับแม่งเอาไปแดกเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับเออเจริญเถอะพวกเองนะครับสติคิดนิดนึงนะครับคิดเยอะๆนะครับจงมีคำว่า2ตัวคือสตินะครับผมเนี่ยแล้วจะดีนะครับนะขอบคุณค่ะอาจารย์เมื่ออาจารย์ครับเมื่อไหร่จะมีทาเวสแบบตั้งโต๊ะบูชาครับผมนะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันผมอาจจะต้องทำตามจองอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีราคาสูงนิดนึงเพราะมันใช้โลหะเยอะนะครับเพราะผมทำ9นิ้วก็หลายพันอยู่นะครับก็ขั้นต่ำก็ประมาณองค์ให้จองก็องค์ละ 3,000 ขึ้นแต่ผมถามแล้วแหละนะครับผมก็กลัวสมาชิกนะครับจะแบบเฮ้ยมันเห็นมันแพงอ่ะแต่ว่าขนาดใหญ่ต้องแพงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเอาสำรวจแล้วกันนะครับถ้าสำรวจปุ๊บถ้าเกิดใครจะเอานะครับก็โอนเงินมาแล้วกันนะครับแล้วผมจะจัดการทำให้เดี๋ยวผมจะคิดแบบแล้วกันนะสำหรับขนาดตั้งโต๊ะบูชานะครับผมชอบฟังอาจารย์ค่ะโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ผมดูอาจารย์ตลอดให้ข้อคิดดีๆครับอาจารย์ดูแล้วเป็นคนใจดีอาจารย์จ๋าสงสารนิดเถอะนะคะนิดไม่อยากมีผัวใหม่ค่ะจะทำอย่างไรให้เขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นเขาจะโดนของเปล่าอุ้ยอ่านดังไปอายเขาอะทุกวันนี้นิดต้องดูแลพ่อแม่อะไรของมึงครับนิตยาฮะเป็นอะไรฮะเป็นอะไรมากหรือเปล่านิตยาสงสารไม่อยากมีผัวใหม่ค่ะมึงจะไปเอาผัวมึงกลับมามึงก็เติมน้ำมันรถดิแล้วก็ไปชวนผัวมึงกลับมาเนี่ยฮะถูกปะล่ะเออมึงแก่จนป่านนี้แล้วมึงยังจะคิดถึงเรื่องผัวเมียกันเหรอมึงดูแลพ่อแม่มึงก็ดูแล้วเนี่ยถูกปะล่ะทุกวันนี้นิดต้องดูแลพ่อแม่อะไรครับต้องดูแลพ่อแฟนและแม่ทวดของเขาอยู่แก่มากแล้วด้วยติดต่อเขาไม่ได้เลยมึงก็ขับรถไปหาเขาสิถ้ามันรักมึงเนี่ยขนาดพ่อแม่มันยังทิ้งเลยถูกปะล่ะเออพ่อแม่มันยังทิ้งอ่ะทวดมันยังทิ้งอ่ะมึงจะเอาผัวคนนี้มาทำพันหรือไงวะให้นิตยามึงจะบ้าหรือเปล่าฮะมึงฟังกูทุกวันนี้ไม่บรรลุเลยเหรอไม่เคยเอาความคิดหรือว่าคำพูดกูไปคิดเลยหรือไงฮะกูถามจริงเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหรือไงก็บอกอยู่ไงฮะบ้าหรือเปล่าเห็นอะไรฮะมันทิ้งมึงไปหาคนใหม่หาคนที่สาวกว่าพ่อผัวแม่ผัวมันยังทิ้งได้มึงคิดดูดิฮะมึงก็ไปดูแลเขาเพราะความรักในสงสารนี้แต่เขาไม่อยากให้มีผัวใหม่ก่ะจะทำอย่างไรให้เขาเลิกกับผู้หญิงเขาเอากันมีความสุขกูจะไปแยกเขาทำไมอ่ะถูกปะล่ะเออมึงแก่แล้วอ่ะไม่สาวเหมือนเดิมแล้วอ่ะไม่แต่งตึงเหมือนเดิมแล้วอ่ะถูกปะล่ะแล้วคนสันดานแม่งก็เหี้ยแล้วอ่ะถ้ามึงคิดว่ามันสงสารมึงกูไม่สงสารมึงหรอกกูไปสงสารมึงทำไมมึงต้องถามว่าผัวมึงอ่ะสงสารมึงหรือเปล่าเพราะกูไม่ใช่ผัวมึงเข้าใจไหมเออผมไม่ใช่ผัวคุณรู้ป่ะนิตยาคุณเอาเงินเนี่ยไปเติมน้ำมันรถขับรถไปกราบตีนมันบอกกราบเถอะฉันรักคุณฉันดูแลแม่คุณฉันดูแลทวดคุณคุณไม่เห็นใจฉันเหรอลองดูที่คำตอบคืออะไรเข้าใจไหมเออพูดให้เสียลมสวัสดีครับชอบฟังอาจารย์ครับผมตอนเวลาอาจารย์ไลฟ์สดช่วยคนพอดูอาจารย์ของในตัวจะลงตลอดไม่รู้เป็นไรครับผมลองเข้ามาแล้วกันนะฟังทุกวันคอมเมนต์ทุกวันไม่เคยคิดได้เลยนะนิตยานะ
เป็นมัวเองนี่แบบเสมือนบัวใต้คนตมเลยนะฮะเข้าใจไหมไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักพอสักทีถ้าคนรักเองอะนะเขาไม่หนีเองหรอกเองลองคิดดิสาเหตุที่มันทิ้งอะเพราะอะไรเองเป็นคนนิสัยอย่างไรกูไม่ได้ฟังหรอกนะที่ว่าหัวทิ้งเมียทิ้งอะมึงลองย้อนกลับดูตัวมึงเองดิตอนที่มึงอยู่กับเขาเนี่ยมึงอาจจะงี่เง่าก็ได้มึงอาจจะสันดานไม่ดีก็ได้มึงอาจจะเป็นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดมึงเป็นคนดีแล้วมันทิ้งมึงอะปล่อยมันไปหัวแม่งก็หาใหม่ได้เออถ้าเกิดไม่อยากมีใหม่แล้วมึงก็อยู่คนเดียวสิมึงเอามันกลับมาทำหาอะไรฮะนิตยานะไปสวัสดีครับอาจารย์เด็กเรียนวิชาได้ผมเรียนได้หมดแล้วครับมันก็เรียนตั้งแต่เด็กนะมีทางได้เขากลับมา 0.5% ครับคนเราต้องรู้จักรักตัวเองถูกนะเออกูดูทุกวันนึกว่าแม่งจะคิดได้กูเห็นคอมเมนต์แบบสำนึกเออใช่ครับอาจารย์สุดท้ายอีหลอบเดิมนะมึงไปเถอะนะปึ๊บขออ่านสวัสดีครับพี่อับดุลเลาะห์อามินะครับผมคือเด็กๆนะครับเรียนได้การเรียนต้องเรียนตั้งแต่เด็กกะลีนะครับจำไว้เลยว่าเด็กก็สามารถเรียนได้แต่มันขึ้นอยู่กับการสะสมและประสบการณ์นะครับมันจะมีช่วงพีคของมันในการร่ำเรียนวิชาคมนะครับมันจะมีจุดของมันอยู่นะครับว่าคุณจะเริ่มแข็งแกร่งหรือว่าเริ่มมีพลังหรือว่าเริ่มพีคเนี่ยตอนช่วงอายุกี่ปีนะครับผมเด็กๆเนี่ยเป็นช่วงของการสะสมประสบการณ์ในการร่ำเรียนวิชาหรือว่าคาถาคมจากครูบาอาจารย์นะครับโดยการครูพักรักจำหรือไปปฏิบัตินะครับครูบาอาจารย์ที่ยังอายุเยอะๆหรือว่าไปขอเรียนกับเขาอ่ะคือช่วงเด็กๆแหละนะครับผมไปจำเขาไปดูวิธีการเขาไปดูพิธีกรรมเขานะครับว่าเขาทำแบบไหนก็ทำอย่างไรนะครับผมแล้วไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขานะการฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเวลาเราไปเจอสิ่งที่มันมองไม่เห็นหนักๆนะครับเขาจะกันสิ่งที่มองไม่เห็นได้คือครูบาอาจารย์นะครับผมถือยังไงนะครับแรงครูก็ยังแรงอยู่นะครับอย่าไปซีเรียสแรงครูกับแรงเราแรงครูแรงกว่าแรงกว่านะจำไว้นะครับตั้งแต่เด็กการเรียนต้องเรียนตั้งแต่เด็กไม่ใช่เรียนตั้งแต่แก่เว้ยเรียนในแก่ไงก็ไม่เก่งต้องเรียนตั้งแต่เด็กนะครับศึกษาตั้งแต่เด็กนะครับผมชอบตั้งแต่เด็กนะผมไม่ใช่ว่าพึ่งมาชอบแล้วกูชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะครับถึงมีทุกวันนี้ได้นะพูดโดนใจจริงครับเขาถามเผื่อให้ตอบให้ใจชื้นสักนิดก็ดีจริงค่ะอาจารย์หาผัวใหม่ดีกว่าครับผมนะสวัสดีครับไม่มีนะครับใจชื้นครับเอหน้าวัดป่าครับผมหลายรอบนะครับมาดูครับเหมือนกับเออนู่นนี่นั่นนะครับไม่ปงวะฮะถูกป่ะกระดอผัวเนี่ยเข้าใจป่ะไม่ได้มีอันเดียวนี่มีตั้งหลายอันไปหาเอานะครับผมจำไว้เออผมคนแรงๆอย่างเงี้ยนะครับตัวผมคือพูดแต่บางทีอ่ะพูดทำไมให้เขาแบบใจชื้นมันก็เหมือนให้ความหวังมึงอ่ะมึงก็ฝันลมๆแรงๆอ่ะเหมือนกับเจ้าหนี้กับลูกหนี้อ่ะลูกหนี้พูดให้เจ้าหนี้ใจชื้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคืนไม่รู้มึงเคยเป็นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคืนเมื่อไหร่มึงจะคืนกูสักทีวะแม่งพูดให้กูมีความหวังเข้าใจป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคืนหรือไม่ผู้หญิงรอผู้ชายมาขอแต่งงานอ่ะเดี๋ยวปีหน้ามาขอแม่งจนไปมีผัวมีเมียใหม่แล้วแหละเมื่อไหร่จะมาขอทีมึงคุยมันตัดบทไปเลยคำพูดอ่ะไม่ใช่ว่ามันให้ความหวังการให้ความหวังเนี่ยแม่งเป็นบาปนะเว้ยจะบอกให้ใจแม่งก็เออเฮ้ยเหมือนกับมึงตอแหลคนๆนึงอ่ะเข้าใจมึงคนหลอกลวงอ่ะเหมือนกับมึงอยู่ในโลกของความฝันไม่ใช่ลูกของความเป็นจริงอ่ะกำลังใจก็คือกำลังใจเว้ยแต่บางอย่างเนี่ยมันต้องตัดเข้าใจป่ะเออไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวอะไรให้เอ้ยเอาตังค์มาเดี๋ยวกูไปเรียกให้เดี๋ยวกูช่วยให้ก็กูไม่ใช่ผัวมึงกูไปช่วยมึงได้ไงถูกป่ะล่ะเออไม่ชอบก็เชิญไม่ต้องมาดูเข้าใจมั้ยสวัสดีครับอาจารย์ดูรายการอาจารย์ทุกวันเลยครับสอนดีมากครับผมสวัสดีครับอาจารย์วันนี้มาช้าหน่อยครับมาไม่ทันเลยครับผมสวัสดีครับมึงเห็นภาพยังฮะไอชื่ออะไรเนี่ยฮะเอหน้าวัดป่าเนี่ยฮะเห็นภาพหรือยังที่ข้าพูดเนี่ยมึงเคยมีมึงเคยมีเจ้ามึงเคยมีลูกหนี้มั้ยล่ะมึงลองถามดูเนี่ยเหมือนกูเนี่ยมีลูกหนี้เนี่ยชิบหายสิ้นเดือนเนี่ยกูจะจ่ายค่ารถเออกูบอกเดี๋ยวจะคืนให้นะเดี๋ยวจะคืนให้นะให้ยืมไป 10,000 เดี๋ยวจะคืนให้เฮ้ยเอาให้ทันนะเว้ยเดี๋ยววันที่28กูต้องจ่ายค่ารถเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คืนแล้วกูรอแม่งมา3ปีแล้วเงิน 10,000 กูยังไม่ได้คืนเลยมึงให้ความหวังกูเนี่ยมึงบาปกรรมมั้ยล่ะเออกูจนกูไม่เอาแล้วชิบหายแล้ว 10,000 เข้าใจอ่ะเหมือนกันแหละนะมึงจะพูดให้ความหวังน้ำหาอะไรฮะถูกป่ะมึงตัดไปเลยจบเออคนเราเนี่ยรับไม่ได้กับความจริงนะแต่ชอบกับลมปากที่มันหวานหอมแปลกไหมความจริงที่มันจริงใจรับไม่ได้แต่ไอ้คำพูดที่มันแบบหวานหอม
พูดเพาะขนตูดลุกเนี่ยแม่งชอบโอ้โหเยินยอเนี่ยนะจริงป่ะโหยอแบบโอ้บางทีเนี่ยนะจริงๆบางคนเนี่ยยอเสร็จปั๊บรับหลังไปด่านินทาเขาเยอะไอ้พวกเนี้ยโอ้โหต่อหน้าสวยสวยมากโอ้โหไปทำมาสวยจังเลยสักพักไปนินทาโอ้โหทำมาหน้าเหมือนลิงเลยเยอะแยะมากมายคนเรานะครับต่อหน้ายังไงรับหลังอย่างนั้นนะกูคนนึงแหละนะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีหรอกนะครับทางภาพใช่ครับผู้ถูกใจจริงฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยครับตั้งแต่ดวงจันทร์มาชอบไลน์นี้มากครับขันติกดทนครับคือนิตยาอาจารย์แกทำนายอนาคตให้เธอแล้วนะว่าเธอไม่มีทางได้กลับมาเลยครับผมนะทำมาหาแดกครับไม่มีเขาก็อยู่ได้ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยกูถามนิตยาอดตายอ่ะนะอดตายนะกับไม่มีจะกินเนี่ยกับเขากลับมาเนี่ยมึงจะเลือกอะไรเขาไม่กลับมาก็อดตายอ่ะนะมึงทำมาหาแดกซะนะครับผมเอาเวลาที่มึงคิดเนี่ยคิดว่าจะเลี้ยงลูกยังไงคิดว่าจะอยู่ยังไงวางแผนชีวิตอันน้อยนิดนะที่แก่แล้วเนี่ยนะไม่รู้ว่า40กว่าหรือ50แล้วตอนนี้นะครับพยายามคิดสตินะครับเอาเวลาไปทำมาหาแดกเถอะนะครับเสียเวลาการเสียเวลางานเข้าใจไหมเออแม่ไม่ใช่สาวๆแล้วนะครับผมมีปัญหากับเจ้ากรรมนายเวรเรื่องการเงินมากๆครับรบกวนอาจารย์ชี้ทางสว่างเลยครับขอเหตุกรรมมาหลายปีเวรกรรมนะครับคำไม่เหอะนะครับชดใช้กรรมในชาตินี้ให้พอให้จบนะคิดอย่างเดียวนะช่างมันกูเกิดมาใช้กรรมนะครับขอมันจบในภพชาตินี้เข้าใจไหมขอให้จบภายในภพชาตินี้แล้วกันที่ข้าพระเจ้านะกระทำทุกได้ทุกได้อะไรต่างๆนะในชาตินี้มันแสนสาหัสแล้วนะครับมันเพียงพอแล้วนะมีอะไรก็เอาให้จบบัญชาตินี้เลยข้าจะยอมรับมันจบไปนะเออเดี๋ยวถ้าเกิดเขาใจดีเดี๋ยวเขาไอ้นี่ให้เองอะนะจริงค่ะอาจารย์หนูเป็นคนพูดตรงๆไม่มีคนชอบหนูเลยตรงครับคำพูดสั้นๆดีครับทางข้าวยังครับเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์พูดถูกค่ะโอเคนะเออนะถ้าคุณคิดเป็นนะครับคุณจะไม่โกรธผมแต่ถ้าเกิดคุณคิดไม่ได้นะครับก็เชิญผมบอกแล้วผมไม่เคยง้อใครนะผมไม่เคยที่จะต้องการสร้างภาพให้ใครมาเคารพในตัวผมเป็นของผมยังไงก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนะครับไม่ต้องมานัดผมเพราะผมไม่ได้ทำพรุ่งนี้อยู่แล้วผมว่างผมก็ทำที่ผมบอกอ่ะว่างผมก็ทำสังเกตได้ทำไมอาจารย์อยู่ไหนคะอาจารย์อยู่ไหนครับอาจารย์ทำไมผมถึงไม่เรียกหาถ้าเกิดผมต้องการเงินต้องการทองเนี่ยมาหากูเลยกูพร้อมอยู่แล้วพวกมึงคือตัวเงินตัวทองของกูพวกมึงคือลูกค้าของกูแต่ไม่ใช่ไงพวกมึงคือลูกศิษย์ของกูรู้ไงว่าถ้าเกิดมาช่วงนี้ข้ามีธุระข้าทำไม่เต็มที่อ่ะใจข้าก็ยังไปยึดติดกับงานที่ข้าทำอยู่เพราะข้ามีงานต้องเข้าใจเหตุผลแต่ถ้าเกิดมาปั๊บเออวันนี้ข้าว่างทั้งวันมาดิเข้ามารับ4เคส5เคสว่านไปเพราะมันช่วงโควิดถูกป่ะไม่ใช่ว่าหยิ่งเลยนะครับถ้าเกิดบอกว่านัดคือมามึงมาเลยกูไม่เคยเลยที่จะปฏิเสธว่าเคสนู่นเคสนี้เคสนั่นอะไรต่างด่วนเดินไม่มีแต่มันมีสถานการณ์แบบนี้ต้องเข้าใจทุกคนมีทุกคนมีปัญหาทุกคนปัญหาทุกคนใหญ่ในส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วว่าทุกคนปัญหาทุกคนน่ะใหญ่เสมอแต่มันมีปัญหาที่มันใหญ่กว่านะที่รอการแก้ที่มันสำคัญกว่านะครับพยายามอดทนไว้นะหลังโควิดเจอกันแชร์แล้วครับอยากให้อาจารย์ขึ้นอาจารย์รักและหวังดีกับลูกศิษย์ทุกคนครับอยากให้รักตัวเองมากๆครับผมนะอาจารย์แกทำนายแม่นนะครับผมนะทานข้าวครับแชร์แล้วค่ะโอเคครับเจ็บครั้งเดียวดีกว่าเจ็บไปตลอดชีวิตเดินหน้าอย่าจมอยู่กับสิ่งที่เลือนลางโอเคครับผมดีมากพูดตรงมีความหมายครับสวัสดีค่ะอาจารย์อยากสอบถามเสาไฟฟ้าต้นใหญ่อยู่ตรงประตูบ้านดีไหมครับผมก็อย่าไปยึดติดนะครับผมเอาง่ายๆนะบางคนบอกว่าไม่ดีนะบางคนบอกว่าต้องเอากระจกสะท้อนอะไรต่างๆกลับไปนะครับถ้าเกิดเราแบบเพื่อความสบายใจเราก็ไปทำตามที่เขาบอกก็ได้ผมก็ไม่ได้คิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรก็ช่างมันนะเหมือนแบบสีไม่ถูกโฉลกนู่นนี่นั่นห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นผมก็เห็นกูก็ทำผมก็ทำเลยเออก็ลองทำดูก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับผมนะอย่าไปซีเรียสนะครับมันขึ้นอยู่ที่เราเองนะครับผมนะขอบคุณมากอาจารย์ตอนนี้ชดใช้กรรมไม่มีความสุขครับโอเคชดใช้กรรมไปเถอะนะอย่าซีเรียสไม่อดตายพอแล้วขอมีข้าวกินชีวิตเราเนี่ยนะเออถ้าเกิดเรายังมีข้าวกินอยู่ถือว่าเรายังโชคดีนะครับยังมีข้าวกินยังมีที่ซุกหัวนอนอยู่นะอันเนี้ยคือสิ่งที่เรายังพอรับได้นะเออเรายังไม่แย่จนเกินไปแต่ยิ่งถ้าเกิดเราไม่มีหนี้เลยนะจะเป็นอะไรที่ดีมากสุขชีวิตผมนะผมบอกผมขอ2อย่างสุขภาพร่างกายดีนะ
กับไม่มีหนี้นะครับอันเนี้ยผมว่าโอเคแล้วไม่ปวดหัวกูไม่มีหนี้กูจะไงก็ได้ถูกป่ะค่ำไหนนอนนั่นทำงานก็พอกินพอใช้เพราะไม่ต้องไปจ่ายหนี้ให้ใครอันนี้คือมีความสุขโรคภัยไข้เจ็บไม่มีผมว่าโอเคแล้วนะครับผมไม่รวยกูไม่ว่าเลยขออยู่สองอย่างเนี่ยนะไม่มีหนี้นะกับโรคภัยไข้เจ็บแต่ผมแบบมีหนี้ไงแต่โรคภัยไข้เจ็บผมไม่มีเพราะผมเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วนะร่างกายผมโอเคแข็งแรงแต่ว่าหนี้เนี่ยมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าความไม่มีอ่ะความไม่มีก็ต้องเป็นหนี้เพื่อได้สิ่งของสิ่งนั้นมานะครับแต่ก็เป็นหนี้ที่มันได้ของไม่ใช่เป็นหนี้เสียหนี้จากการพนันหนี้จากการที่เราไปเล่นหนี้จากการที่เราไปกู้เงินมาเพื่อไปทำธุรกิจต่างๆเนี่ยผมไม่มีนะครับต้องบอกก่อนนะในชีวิตเราเนี่ยนะครับไม่ต้องอยากรวยล้นฟ้าเหมือนชาวบ้านเขาหลอกนะครับอย่าไปมองอะไรที่มันสูงเกินเอื้อมนะครับผมว่าบุญมึงไม่ถึงเอาง่ายๆเลยไม่ต้องไปแบบถ้าเกิดมึงแบบไม่ขึ้นลิฟต์โดยการถูกหวยในวันที่1 30 40ล้านนะอันนี้นะครับอันนี้ผมไม่ว่านะก็วาสนามึงแบบเค้าเรียกว่าวาสนาขึ้นลิฟต์อ่ะแบบจะจรวดอ่ะปึ๊บเลยโอ้โหถูกหวย30ล้านโอเคมึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเรานะครับเค้ากําหนดมาให้ไม่มีหนี้ไม่มีโรคมึงจงมีความสุขเลยโอ้โหชีวิตมึงดีกว่าไอ้คนที่มันดูเหมือนมหาเศรษฐีแต่ว่ามันอาจจะมีหนี้รอบเลยก็ได้เพื่ออะไรเพื่อประคองหน้าหัวโขนที่มันสวมอยู่เนี่ยให้มันดูดีทางสังคมนะเป็นชาวนาก็เท่ได้เป็นกับกังก็เท่ได้นะเป็นอะไรที่แบบไม่มีหนี้เนี่ยดีกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องไปเสียใจว่าเฮ้ยทำไมเราเกิดมาเรามีอาชีพแบบนี้นะ เราหาปลาเราฆ่าเราเป็นคนงงคนงานเป็นชนชั้นลากย่าแต่เราไม่มีหนี้นี่เราดีที่สุดแล้วนะไม่มีโรคดีที่สุดนะมีครอบครัวที่ว่าตื่นเช้ามานะเจอกันกลับมากินข้าวร่วมกันเนี่ยอันนี้มันโคตรเวิร์กเลยผมมีคนงานนะครับที่ว่ามาทำงานบ้านผมเนี่ยผมยังคิดเลยเฮ้ยมึงดีว่ะแล้วก็เป็นทำงานเนี่ยกับก่อสร้างทำสำนักผมถึงเวลาเขาก็เลิกงาน5 โมงเย็นเขาก็เอาแหไปหาปลาทอดแหทอดแหเสร็จปั๊บก็มากินกันเป็นครอบครัวว่าดูน่ารักอ่ะเขาก็มีความสุขในแบบของเขาอ่ะชนชั้นแรงงานอ่ะถูกป่ะแฟนเขาหรือว่าเมียเขาก็เป็นคนที่ยกปูนนะฉาบส่วนสามีเขาครับก็ทำงานฝีมือต่างๆก็มีญาติพี่น้องเขามาทำร่วมกันเป็นธุรกิจครอบครัวที่มาผมก็ดูเฮ้แม่มีความสุขไม่ต้องมีชื่อเสียงทางสังคมไม่ต้องการอะไรต่างๆมากมายไม่ต้องมีอะไรหรูๆแต่ว่าขอให้มีครอบครัวที่มันดีไม่มีหนี้พอแล้วมีกินเขาก็มีกินไม่มีอดอ่ะถูกปะล่ะเอาแหไปหาปลากินปลาลงปลาละแจ่วกินอะไรกันกินเอาไปงมหอยมาทำให้ผมกินบ้างบอกเฮ้ยกูแค่นี้กูก็มีความสุขแล้วนะไม่ต้องคิดมากนะครับผมชีวิตเราทำอะไรมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่มีหนี้ค่ะสบายใจทุกวันนี้ขายของออนไลน์อาหารครับสังหาไปเรื่อยมีความสุขค่อยๆสะสมไปค่ะโอเคครับพี่นิพวรรณนะครับขอให้รวยๆแล้วกันนะครับคิดได้นะแบบนี้นะไปหาไปเที่ยวหาได้ไหมครับผมอยู่สาย5ไร่ขิงครับผมนะก็รอแล้วกันนะครับรอแล้วกันนะครับได้เข้ามาหาได้ FC จากลำพูนอย่าไปหาอาจารย์มั่งครับผมก็เข้ามาแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีกล้วยนะครับผมคนเรามีความพัดภาคเป็นสิ่งธรรมดาจะมุมมองเห็นความรักด้วยรักและใจเป็นสุขครับผมนะจะจบลงได้นะใครไม่มีหนี้เป็นลาภประเสริฐครับถูกต้องนะไปสวดมนต์ก่อนนะครับจริงนะผมบอกการเป็นหนี้มันเหนื่อยนะเว้ยมันเหนื่อยจริงเหนื่อยการเป็นหนี้ยังไม่เท่าการเป็นโรคนะถ้าเกิดการเป็นโรคเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายป่วยเนี่ยยิ่งกว่าการเป็นหนี้เพราะมันหากินไม่ได้อะนะหากินไม่ได้ปุ๊บถ้าเกิดการเป็นหนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นภาระของพ่อแม่อะพวกนี้เป็นกรรมที่น่าสงสารนะกรรมจากสุขภาพร่างกายไม่ดีอ่อนแอเป็นโรคเนี่ยนะครับโอ้โหใครไม่เป็นไม่รู้หรอกคุณแข็งแรงคุณสบายใจคุณคิดว่าชีวิตเราแข็งแรงแต่คุณลองไปถามคนที่เขาป่วยดูดิคนที่เขาเจ็บดูดิหรือว่าคนที่เขาพิการดูดินะช่วยเหลือตัวเองลำบากเนี่ยคนนี้น่าสงสารกว่าไอ้ที่ว่าผัวทิ้งเมียทิ้งอีกนะเข้าใจอันนี้ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าในนิตยาหรือเปล่าเนี่ยที่ฟังอยู่นะผมจำชื่อไม่ได้นะน่าจะนิตยานะที่ว่าถามคำถามอะไรมาไม่รู้เนี่ยทำให้อารมณ์เสียเนี่ยดูพวกนี้นะครับไอ้คนที่ว่าเขาเป็นโรคคนที่เขาพิการเนี่ยนะครับปัญหาเขาเนี่ยยิ่งกว่าพวกเองเยอะนะจำไว้นะคนขยันไม่วันอดตายค่ะไปสวดมนต์ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีน้องดีมพรธีรานะครับแม่ดีขึ้นหรือยังนะดีมเอ๊ะพิมพ์มาที่แม่เป็นไงบ้างไอ้ดีมพรธีราใช่หรือเปล่าที่มาหาเนี่ยนะแม่เป็นไงบ้างนะที่ว่าโดนผีแฝงอยู่โดนเพื่อนร่วมงานทำเนี่ยนะใจดีจังค่ะโอเคครับพี่บีเลิฟครับผมนะไงอัปเดตอาการแม่มาแล้วกันนะว่าเป็นยังไงที่ว่าโดนเพื่อนร่วมงานเอาผีตายโหงกับผีผู้ชายบ้ากามมาอยู่เดี๋ยวจะไปปั้มน้องดีมด้วยนะน้องดีมพรธีราเนี่ยนะครับ
อาจารย์อือหมื่นแสงนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับใช่ครับตรงดีครับชอบครับผมขอบคุณมากครับที่ชอบนะโอ้แป๊บเดียวเกือบจะ4ทุ่มแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมก็ไม่รู้ลืมเลยว่าเป็นวันหยุดนะครับผมนะของใครหลายคนนะครับแต่ผมก็ยังต้องทำไร่ทำนาอยู่นะครับก็คนที่รับราชการพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับผมมีใครหยุดบ้างพรุ่งนี้นะกดเลขหนึ่งครับจะได้ดูการไลฟ์สดนะครับว่าจะไลฟ์ถึงกี่โมงนะใครหยุดกดเลขหนึ่งครับพรุ่งนี้ไม่ทำงานนะครับผมนะอายุ19มีแฟนอายุ29ลูกสาวตกน้ำตาย39อุบัติเหตุตอนนี้46 49ไม่รู้จะเจออะไรตอนนี้ตกงานครับผมคิดซะว่ามันคือเวรคือกรรมคนเราหนีกรรมไม่พ้นบอกเลยที่ผมบอกอธิษฐานเลยว่าชีวิตนี้อะไรที่มันเลวร้ายต่างๆถ้าเกิดมันเป็นกรรมของข้าพเจ้าก็ขอให้มันหมดและจบลงในภพชาตินี้ภพหน้าถ้าเกิดมีจริงขอให้พระเจ้าสุขสบายแต่สร้างบุญด้วยนะเว้ยอย่าสร้างกรรมเพิ่มนะมาสุพรรณเมื่อไหร่ครับอาจารย์ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับสุพรรณมาก็คงมาเที่ยวนะครับ อยากไปพบอาจารย์มากค่ะแต่อยู่ไกลถึงเชียงใหม่ดูและติดตามทุกวันครับขอบคุณมากครับ FC เชียงใหม่สวัสดีเจเปิ้ลไก่ย่างครับบ้านอาจารย์อยู่ตรงไหนของบางแพครับอยู่ประตูน้ำวังเย็นนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลบางแพนะบ้านผมมาง่ายดำดื้อถ้าบูชาจะดีไหมครับอันนี้เกี่ยวกับสายสักยันต์หลวงพ่อเปิ่นนะครับก็ดีหมดนะครับลองบูชาดูนะไม่ได้หยุดค่ะอาจารย์เลี้ยงหลานค่ะโอเคครับหนูปวดหลังปวดขาครับมันก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับหยุดค่ะโอเคมีคนหยุดนะพรุ่งนี้ก็จะมีคนหยุดบ้างคนทำงานบ้างนะครับก็แล้วแต่กันไปนะครับผมบางคนก็ทำงานทุกวันนะครับทุกคนทุกอาชีพนะมีเป้าหมายเดียวคืออะไรคือหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพนะครับผมจริงนะแต่ว่าเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยบางคนได้เงินเยอะบางคนได้เงินน้อยบางคนกรรมวิธีในการได้มาสุจริตกับทุจริตนะครับผมต้องเข้าใจนะอาชีพที่สุจริตเนี่ยนะครับมันรวยยากแต่อาชีพที่ทุจริตเนี่ยมันรวยง่ายนะครับอาชีพสีขาวๆเนี่ยนะครับมันรวยช้าแต่อาชีพสีดำสีเทาเนี่ยมันรวยไวนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับที่เราทำไปเนี่ยคนจงภูมิใจนะครับคุณจงภูมิใจนะที่ว่าเราทำอาชีพที่สุจริตถึงมันจะไม่ร่ำรวยมันจะไม่ทำให้เราเป็นมหาเศรษฐีได้นะครับแต่ว่ามันก็คือเงินที่บริสุทธิ์นะครับจงจำไว้จงภูมิใจนะไม่ต้องอยากรวยล้นฟ้าอะไรเหมือนชาวบ้านเขาหรอกนะครับแต่มันก็คือเงินที่สบายใจนะไม่รู้สิ่งที่ผมพูดผิดหรือถูกนะครับผมคนดีทำไมคนดีมันถึงไม่รวยอาจารย์ผมเป็นคนดีทำไมผมถึงไม่รวยอะไรต่างอย่าคิดว่าเราเกิดมาเพื่ออยากรวยเราคิดว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสิจะได้สบายใจถูกปะล่ะรู้ทำไมคนนั้นมันทำแบบนั้นทำแบบนี้ทำอาชีพดำๆทำอาชีพเทาๆแล้วมันรวยถามว่ามันรวยแล้วมีความสุขเวลาในใจมันน่ะถูกปะล่ะเรามองมันน่ะมันอาจจะมีความสุขทางด้านเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์บ้านหรูๆรถหรูๆขี่อะไรต่างๆแต่จิตใจที่มันระแวงที่ว่ามันจะส่อต่อการล้มละลายโดนตำรวจจับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความทุกข์ของมันอยู่แล้วถูกปะล่ะเราเนี่ยนะครับทำงานที่มันสุจริตถึงมันจะไม่ร่ำรวยแต่มันก็สบายใจไงไม่ต้องไปคอยระแวงไงที่ว่าใครต้องมาจับกูต้องมาผิดกฎหมงกฎหมายล้มละลายแรงต่างผูกเวลามีน้อยก็ใช้ตามน้อยนะมีเยอะก็รู้จักเก็บรู้จักออมเกิดมาไม่เพื่อมึงจะรวยแต่เกิดมาเนี่ยต้องการให้พวกมึงเนี่ยสร้างบุญกันเยอะๆเพื่อเอาไปใช้ในโลกสวรรค์โลกหน้าเนี่ยเข้าใจไหมเก็บเสบียงบุญไว้ให้เยอะๆนะครับโลกมนุษย์นะครับกับสวรรค์นะครับแต่ละชั้นทุกคนต้องไปเจอในอนาคตเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะจะบอกให้นะบางคนนะครับในโลกมนุษย์เนี่ยจนเลยนะครับทำอาชีพสุจริตจับกลางรับจ้างแบกหามชาวไร่ชาวนาเงินก็ไม่ได้รวยไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อดแต่อาศัยการทำดีหมั่นทำความดีเป็นนิดทำทานเป็นอานิสงส์มีคือทำเท่าที่มีไม่ใช่ทำบุญเอาหน้ามานะบางทีก็ลงแรงเกิดชาติหน้าไปจุติมาเป็นเทวดาชั้นจตุมหาริกามีวิมานมีบริวารมีนางฟ้ามีทุกอย่างนะครับผมแต่ไอคนที่ว่ามันมีในภพชาตินี้ในโลกมนุษย์เนี่ยนะครับทุกอย่างแต่ว่ามันทำอาชีพที่ทุจริตสีเทาทำงานที่ว่าเอารัดเอาเปรียบประชาชนเอารัดเอาเปรียบคนยากไร้ต่างๆนะครับโกงกินเงินฆ่าคนตายนู่นนี่นั่นแต่รวยในโลกมนุษย์กลับไปก็ตกนรกไม่มีหาอะไรเลยนะครับจริงๆโดนทรมานด้วยนะครับยิ่งกว่าสัตว์อีกนะจำไว้นะครับว่าคุณจะเป็นแบบไหนนะอย่าท้อแท้นะครับผมบอกว่าอย่าท้อแท้กำลังใจให้ทุกคนหยุดค่ะไม่หยุดครับสวัสดีครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ผมก็เพิ่งหายป่วยมาครับเป็นวัณโรคโอเคครับอาจารย์จิตใจดีค่ะศรัทธาในสิ่งที่อาจารย์พูดเพราะมันจริงรวยไวแต่ไม่ยั่งยืนครับอาชีพสีเทาซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับ
สามีเคยรักแต่อยู่ๆก็เกลียดเขาโดนของใหม่ครับผมเขาอาจจะเบื่อเรานะลองดูไม่งั้นก็พาเขามาแล้วกันนะเอาพอดีพอเพียงเงินใช้ก็มีความสุขแล้วครับหยุดยาวหยุดอีกเดือนค่ะอาจารย์ทำบุญกวดน้ำขอขมาเจ้ากรรมนายเวรชาตินี้ไม่ได้เหรอครับผมนะก็ขอได้นะคุณก็ขอขมาเนี่ยนะขอได้แล้วนี่คุณก็ขอขมาเข้าไปนะสาธุค่ะโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่มิมี่ครับผมนะคืออะไรบางอย่างที่ผมพูดผิดนะครับหรือว่าพูดไม่คือแบบเฮ้ยมันไม่ถูกอาจารย์คือแย้งมาได้นะแต่บางอย่างคำพูดอาจจะรุนแรงนะครับผมก็บอกว่าขออภัยในท่วงท่าและบางลีลานะครับผมจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนคิดได้นะครับอยากให้ทุกคนไม่หมกมุ่นอยากให้ทุกคนไม่เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพนะครับในการโดนหลอกเสียเงินเสียทองโดยที่ไม่ใช่เหตุนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับทำไมผมถึงออกมาพูดได้เต็มปากเพราะกูไม่ได้หลอกพวกเองเลยมาหาผมผมไม่ได้เรียกร้องอะไรพี่บาราต้ามาหาผม3ครั้งที่ว่าโดนคุณไสเนี่ยผมไม่เรียกร้องอะไรกับเขาอ่ะไปถ้าเกิดไปที่อื่นคงจะหมดเงินหมดทองไปเยอะแต่ผมบอกกูไม่เรียกร้องอ่ะทำไมอ่ะมึงไม่ได้มีเงินมีทองก็ตอบแทนผมด้วยการใช้อาชีพตัวเองนะครับตัดแว่นให้พ่อกับแม่ผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วมากที่มึงเอาเงินมากองให้กูเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนี่ถูกป่ะเออจริงๆนะครับบางทีมีเงินเยอะไปก็เชื่อแล้วกูจะใช้หมดหรือเปล่าวะเอาจริงจริงนะผมบางทีบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์ขุนคิดแปลกๆเว้ยเอาจริงถ้ากูอยากรวยกูรวยไปนานแล้วอาชีพผมมันรวยไม่ยากหรอกนะแบบนี้ไม่ใช่อาชีพผมเก่งๆแบบหรือว่าทำแบบนี้เห็นหาว่ากูโกหกอีกว่ากูเก่งอีกเอาเป็นว่าที่ผมทำได้แบบนี้นะครับคนก็ต้องการมาเจอผมให้ผมช่วยถูกไหมคุณลองคิดตามนะที่ผมว่าคนอย่างผมรวยไม่ยากอ่ะใครก็อยากมาให้ผมช่วยใครก็อยากมาหาผมให้ผมรักษาถ้าเกิดผมแค่เรียกเงินทองเข้ามาเงินทองมหาศาลก็มาหาผมแล้วจะไปไหนเสียถูกไหมแต่ทำไมผมถึงคิดว่าไม่เห็นจะต้องอยากได้เลยไม่เห็นอยากจะรวยแบบนี้เลยถามว่าผมอยากรวยไหมอยากแต่ไม่ได้อยากรวยบนความทุกข์ของชาวบ้านเขาถูกไหมเออถ้าเกิดเรารวยบนความทุกข์ของชาวบ้านเขาเนี่ยนะครับไม่ยั่งยืนหรอกนะครับเดี๋ยวผมก็ได้รับทุกข์ของชาวบ้านเขาไปไงถูกไหมอย่างนี้ผมมีความสุขเอากับข้าวให้ผมกินเอานุ่นมาให้ผมกินก็โอเคเอาเหล้าให้ผมกินเอาเหล้ากูแดกได้กูจะกินเหล้าเอาไม่ผิดอาจารย์ไม่เคยปฏิเสธนะคนเอาเหล้ามาให้เอามากินนะเออถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งอยากได้ตังค์เดี๋ยวจะบอกมึงก็ไปหยอดตู้บริจาคค่าครูบอกค่าครูแล้วแต่ศรัทธาคืออะไรเออกูยังไม่อยากใช้ตังค์เอากลับไปแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งปั๊บกูจะสร้างอะไรฮะมึงก็ไปหยอดตู้บริจาคมึงแบ่งกลับคืนมาก็ได้อันนี้คือสิทธิ์ของกูก็คือค่าครูกูถูกป่ะแต่ตอนนี้ก็คือสิทธิ์ของผมค่าครูของผมผมจะคืนก็คืนให้ผมไม่เอาก็คือไม่เอาเอออันนี้นะครับมันคือตัวผมเนี่ยอาจจะดูอินดี้ไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ผมตั้งใจอ่ะที่จะทำแบบเนี้ยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวาระสุดท้ายเลยที่ผมจะจากโลกนี้ไปนะครับผมขัดทายตัวอาจารย์มากขัดจริงครับบาปบุญมีจริงต้องหมั่นเติมบุญครับผมผมปวดหลังครับเป็นเพราะอะไรครับผมเด้อหยุดยาวมาหลายวันศรัทธาในตัวอาจารย์มากครับโอเคครับพี่อมรรัตน์นะสวัสดีครับผมติดตามดูอาจารย์นะครับผมขอถามอาจารย์หน่อยครับว่าอยากรู้มานานแล้วครับว่าสายไหนครับผมนะผมก็เป็นสายผมอะไม่รู้สายไหนเหมือนกันนะครับนะพูดตรงแบบนี้ดีที่สุดครับอาจารย์แต่เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับแม้แต่กับแม่เขาก็พามาหาผมแล้วกันนะครับนะหนูปุ๊กกี้ถ้าคิดว่าเขาโดนของพามาหาผมนะสวัสดีครับติดตามดูตลอดค่ะสู้ๆครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยอาจารย์ผมอยากรู้ว่าอาจารย์นับถืออะไรครับผมนับถือท้าวเวสสุวรรณนะครับนะเออนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือผมนับถือท้าวเวสครับจริงค่ะอาจารย์พูดถูกค่ะอาจารย์คิดดีจิตเป็นกุศลครับอันนี้ก็คือพี่ปาลัตต้าถามว่าจริงไหมผมบอกผมไม่มีความอยากได้ผมด่าไหมผมด่าเขาเคยโดนผมด่าพี่ปาลัตต้าโดนนะผมด่าตั้งแต่วันแรกที่มาหาก่อนที่เขาจะหายเนี่ยมึงกลับไปทำไมล่ะก็กูบอกแล้วไงให้มึงกินน้ำมึงรอกูดิกูไม่ใช่ว่าให้มึงกลับบ้านผมด่าเขานะเออด่าเขาบอกมึงไม่ต้องมาถ้าลูกมึงอายอ่ะลูกรับไม่ได้ว่าเออเฮ้ยลูกอายนู่นนี่นั่นบอกอายแม่อย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเกิดมึงอายในสิ่งที่มึงเป็นน่ะมึงไม่ต้องมาหากูถามว่าพี่ปาลัตต้าก่อนจะหายโดนผมด่าไหมโดนผมด่าผมก็ช่วยผมด่าก็จริงผมช่วยนะถามพี่ปาลัตต้าจริงหรือเปล่าโดนด่าค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์หนูขอโทษค่ะอาจารย์หนูขอโทษค่ะอาจารย์จะมาหาผมสากงสากแก้วบอกมึงจะมาทำไมมึงไม่ค่อยมีเงินนะมึงไม่รอกูไปปทุมไม่ใช่ไปวัดเจริญดับหรือไม่ก็ไปที่มันใกล้ๆจะมาทำไมนะสากแก้วผมก็บอกไม่ต้องมานะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวหายเองนะครับบอกเขาคือเขามาหาผมแล้วเขากลับไปก่อนถ้าเกิดใครดูคลิปเสื้อเหลืองอ่ะผมให้กินน้ำปั๊บกลับลูกบอกงั้นลูกมึงไม่เชื่อลูกมึงอายแม่มึงไปเลยไม่ต้องมาหากูมาหาที่อื่นผมไล่เลย
มึงอย่าอายในสิ่งที่มึงเป็นที่มึงเจ็บที่มึงป่วยมึงบอกลูกมึงเนี่ยนะมึงไปหาใครก็ได้โอ้โหแบบขอโทษผมแล้วก็มาหาผมที่วัดเจียเออแล้วก็มาครั้งที่3ที่ว่ามาลองกับไอ้หมอผีเนี่ยถามว่าผมเคยเรียกร้องเขาไหมแล้วผมช่วยเขาไหมด่าก็ด่าแต่ผมก็ช่วยไงเพราะอะไรเฮ้ยมึงอย่าไปอายสิ่งเหล่านี้ถูกป่ะมึงกูบอกให้มึงอยู่มึงก็ต้องอยู่ไม่งั้นมึงหายไปแล้วนะมึงหนีกลับทำไมล่ะมึงกลับก่อนทำไมลูกสาวให้กลับก่อนอาจารย์เขาน่าจะไม่พาลูกสาวมาแล้วต่างๆนานาก็ว่าหันไปเออเอ้าแล้วแต่นะอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามึงกินน้ำมึงรอกูจะให้มึงอ้วกออกมากูจะไอ้นี่กับมันนะครับวันนั้นก็เลยเออได้แค่คลิปเดียวแหละนะครับไอ้ได้2คลิปถ้าเกิดได้ดูนะมีอยู่2คลิปแต่ก็เป็นวันเดียวนะครับก็มาพี่เขาก็จะมีอยู่3คลิปนะนี่คือเรื่องจริงครับผมพูดผมเอาจากประสบการณ์จริงมาพูดนะอาจารย์คิดอยู่ครับแล้วครับศาสตราจารย์ที่สุดครับโอเคครับอาจารย์ครับอยู่ดีๆผมก็นึกอยากจะบูชาปู่ท้าวเวสสุวรรณเกี่ยวกับสายญาณหรือเปล่าครับผมนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับผมก็บูชาท่านนะสวัสดีครับพี่ธนิสรสวัสดีพี่ณัฐพลพัฒน์นะครับแก้วใหญ่สวัสดีครับปวดขาสองข้างครับผมโอเคครับโทรปรึกษาอาจารย์ก่อนนะครับผมอาจารย์พูดก็ถูกนะคะแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องส่วนใครจะนำไปเรียนหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับจริงค่ะอาจารย์แค่ฟังอาจารย์พูดกับช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก็ศรัทธาแล้วครับอาจารย์คิดยังไงกับการสักยันต์ครับจริงค่ะสวัสดีครับอาจารย์ขุนคือสักยันต์ก็เป็นความเชื่อที่มาแต่สมัยโบราณแล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนสักยันต์ไม่ใช่คนเหี้ยคนสักยันไม่ใช่คนชั่วครับการสักยันถ้าเกิดใครได้รู้ที่คนเป็นสักเนี่ยคนที่เคยสักหรือว่าคนที่ชอบในรอยสักเนี่ยเขาจะมีข้อห้ามเยอะมากกับข้อห้ามของการสักยันน่ะมึงอย่าคิดว่ามึงเจ็บตัวแล้วมึงจะไม่รักษาศีลการสักยันนี่แรกมาด้วยความเจ็บตัวเจ็บปวดซาดิสนะถ้าเกิดใครเคยไปสักทางภาคเหนือที่ว่าสักตัวมอมหรือว่าสักลายสักกางเกงสักเสื้อสักคอเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณถึงกระแดกฟินเลยนะเพราะมันเจ็บปวดมากทำไมถึงต้องเจ็บปวดทำไมถึงต้องแลกมาด้วยความเจ็บเพราะมึงจะได้จำไงจะได้ระวังในการกระทำให้มันละอายต่อบาปที่ทำผิดครูบาอาจารย์หรือบาปศีลต่างๆนะครับที่เขาห้ามมาในอักขระและยันนั้นๆนะครับคนสักยันไม่ใช่คนชั่วแน่นอนคนสักยันไม่ใช่คนเหี้ยแน่นอนนะครับผมนะเขาต้องพร้อมอย่างหนึ่งนะว่าเขาต้องรักษาศีลรักษาศีลให้อยู่นะเข้าใจนะครับผมการสักยันโอเคนะเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันผมจะมาพูดกับเรื่องสักยันแล้วกันนะครับแบบละเอียดหายไปหลายวันเลยครับงานเพียบครับเลยไม่ได้ดูตอนนี้กลับมาทันแล้วครับโอเคครับนะสวัสดีพี่เครัตนบุรีสวัสดีพี่หนูปานครับผมสวัสดีพี่เพโอ้โหอ่านยากไว้วรรณรัตน์นะครับจุนทละวิมลนะครับจุนทละวิมลนะครับสวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ทวิสุวรรณโอ้ยเล็กพกติดตัวได้ครับคือทวิสุวรรณนะครับติดคอได้นะครับผมแล้วติดคอได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ไปเลี่ยมทองนะผมจะเอาไปเลี่ยมทองเหมือนกันนะครับทวิสุวรรณนะผมก็จะห้อยเหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วผมห้อยแต่เครื่องรางนะครับตัวผมมีองค์ปู่อยู่แล้วนะครับคือแบบผมบูชานับถือองค์ปู่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมบูชาทันครับทาเวศนะคือทาเวศคนถามว่ายังเหลือไหมครับเหลือเยอะครับทาเวศสุวรรณนะไม่ใช่ว่าผมสร้างปุ๊บมันจะหมดนะเหลือเพียบครับยังอยู่นะครับใครจะบูชาก็มาบูชานะครับเนื้อเงินยังเหลือเลยนะครับเอ้าสอบถามกันเข้ามาครับทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับชั่วโมงกว่าไม่รู้จะเบื่อกันหรือยังนะครับผมนะ4 ทุ่มแล้วตอนนี้นะก็ยังมีคนดูเกือบ200 คนก็ถือว่าโอเคนะครับผมรับได้นะช่วงนี้อาจารย์พูดถูกครับผมก็สักยันมาครับจริงครับอาจารย์อ้าวใครจะเถียงผมล่ะนะผมพูดเรื่องจริงอ่ะถูกป่ะล่ะเจ็บตัวแทบตายนะมันก็ต้องรักษาศีลแล้วว่าต้องรักษาให้อยู่ถูกป่ะล่ะบางคนอาจจะเผลอเลยบ้างก็ต้องไปไหว้ครูเขาสอนไว้ให้ไม่ให้ลืมครูไงถูกป่ะล่ะเออของทุกอย่างถ้าไม่ลืมครูอ่ะทุกอย่างนะครับจะดีหมดนะครับของทุกอย่างถ้าเกิดลืมครูผิดครูเนี่ยมันก็เสร็จหมดนะครับจำไว้เลยนะครับเรามีวันนี้ได้เพราะพ่อแม่และครูบาอาจารย์สิ่งที่ต้องนับถือนะครับอันดับ1คือพ่อและแม่เบอร์2คือครูบาอาจารย์จำไว้นะครับผมนับถือแค่นี้แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมแล้วก็ท่านอุปบำรุงศาสนานะแล้วมันจะดีนะครับจริงครับอาจารย์แค่จะศรัทธาก็ถือท่านโดยไม่ทุกตัวครับผมพี่อุ้มไงครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอ้าโอเคนะครับวันนี้ก็ขอพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไว้มาคุยกันเรื่องสักยันต์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม